สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอติการหนุนภักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์ทาง YouTube นะฮะทางช่อง Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active by Tech Buri กับการแข่งขันชกมวยฆ่าเชื่อครับและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยท่านผู้เกียรติครับเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับทางบริษัทไทยไฟท์จำกัดผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันไทยไฟท์คาดเชือกขอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเราจะบอกความเป็นไทยไปทั่วโลกครับด้วยการสืบสานมวยคาดเชือกมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกครับซึ่งปีนี้ทางบริษัทได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือก Thai Fight League 2024ในการชิงแชมป์ประเทศไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับวันนี้ครับเรามาเริ่มความเร้าใจด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner He's from Mandalay, Myanmar Please welcome คาบูแห่ง Mandalay Man Ye Cho Su และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from Shahindes, Iran Please welcome คาลุยแห่ง Shahindes Mohammad Baki สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันที่11กุมภาพันธ์2566อยู่กับผมกุชาสายตรงมคินาราชลธินันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จรุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทั่วประเทศเลยนะครับก็เจอกันเป็นประจำแล้วครับทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับ18นาฬิกาทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับ2ชั่วโมงแห่งความมันนะครับวันนี้ไทยไฟท์ลีกนี่เดินทางมาถึงวีคที่28ครับนี่คือคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับส่วนไฮไลท์ของเราวันนี้อ้าวสวัสดีอีกครั้งนะครับทางหน้าจอช่อง8นะครับวันนี้ไฮไลท์กู้ชายครับเราจะได้เห็นหน้าเห็นหลังแล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าชิงแชมป์ใช่ครับก็มี4คนนะครับในมวยรอบคาดเชือกพิกัด69กิโลกรัมครับก็ยอดเทวินเพชรนิยมชนะชัยครับแหมแล้วก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับจะมี2คนเท่านั้นนะครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคืนนี้ได้รู้แน่นอนครับแต่ว่าเรามาเปิดหัวกันด้วยคู่นี้ดีกว่าครับนักชกเมียนมาปะทะนักชกอิหร่านสำหรับมวยคนนี้ครับนักชกมุมขาววัย28ปีครับจากเมืองมันดาเลย์นี่ครับมานเยจอซัวครับนี่ไง28ปีแล้วนะครับส่วนนักชกในฝั่งของมุมดำครับมุมดำนะครับรายนี้นี่21ปีครับ67กิโลกรัมสูง176นะครับชกมา60ครั้งแล้วครับชนะ46และแพ้14ครั้งครับจากอิหร่านครับโมฮัมหมัดบากี้นี่ครับ21กับ28ปีนะครับช่างเท่ากันครับ67กิโลกรัมส่วนสูงนี่เป็นโมฮัมหมัดบากี้นะครับที่สูงกว่าส่วนไฟชกนี่ก็เป็นนักชกอิหร่านครับที่ต้องบอกว่ามีมากกว่าครับวันนี้นี่แฟนๆชาวเมียนมาเนี่ยเข้ามาติดตามที่
ทยไฟอารีนากันมากมายเลยนะครับโอ้ด้านหลังตะโกนกันมันเลยล่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวฟังเสียงเชียร์เพราะว่าคู่ที่2ก็ยังเป็นนักชกเมียนมานะครับจะปะทะกับนักชกไทยพูดถึงเมียนมานี่เขาจะคุ้นเคยกับการชกแบบว่าคาดเชือกอ่ะเนาะแล้วซึ่งเอกลักษณ์ของไทยไฟลีกเองก็แน่นอนครับเรื่องราวของคาดเชือกนี่เราให้ความสำคัญนะคุณชายนะใช่ครับเราอนุรักษ์ในเรื่องของมรดกของชาติครับการชกมวยไทยแบบไทยแบบคาดเชือกนะครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดครับนี่ล่าสุดเนี่ยรับบทพระเจ้าเสือนะครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับบนเวทีรับบทในวันมวยไทยนะสามท่านให้คะแนนนะครับยังมีภูกิจพราวยูนบุญอ่อนเพ็งมึกและถาวรอิงอุบลครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ใช้บริการของกรรมการหรือเปล่าครับใส่กันแล้วมาถึงยังพูดชื่อกรรมการไม่ทันเสร็จแกใส่กันไม่เลี้ยงเลยอ้าวเดี๋ยวดูครับหมัดซ้ายมาสักครู่เข้านะจับคอมาดีกว่าครับจับคอมาดีกว่าครับแม่อยู่นอกเสียวหมัดหน่อยย่อแล้วย่อแล้วเตะปลายหลุดครับหมัดซ้ายมาโอ้ยหมัดซ้ายเจอกระแทกคุ้มเหมือนกันครับแหมมีลื่นนิดนึงครับโอ้ยศอกแหมพอแกโดนสับผู้ภาษากายแกกู้ชาติบอกมาอีกเอาสิยืนให้ต่อยเลยเอาสิแม่นี่ครับเรียกได้ว่าครูก่อนเลยครับ What happened เอาไม่รู้ว่าโมฮัมเหม็ดบาร์กี้นี่จะตกใจหรือเปล่าครับต่อยเข้าไปขนาดนี้นี่ยังไม่เจ็บเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเอาคืนไม่เจ็บคืนได้เอาโดนเดียวยืนได้ต่อยโอ้โหแม่เรียกว่าท้าทายดีเหลือเกินครับโอ้โหเอาหน้ารับหมัดซะแล้วครับทางด้านจอสัวโอ้โดนก้านคออีกเอ้าโอ้โหทำไมถึงขังกันขนาดนี้โอ้เอาละครับเจ้าพระคุณลุงชอบถีบไปก่อนเตะเจาะพื้นไปครับกอดไว้ครับขอสงบสยบคลื่นลมสักนิดนึงครับให้ได้หายใจหายคอกันบ้างเอาไปขวาไปครับจะเสียบแล้วเอาเตะขึ้นก้านคอแหมแต่ตัวเองโดนเพื่อนวิ่งชนล้มไปเลยครับเอาครับโหดมันฮาเหมือนเดิมครับขยับเดินต่อครับนักชกเมียนมาจอซัวแหมจอซัวโดนแข้งเอายักไม่เจ็บโดนหมัดเข้าไปอีกโอ้โหแม่กินเหล็กกินไหลมาหรือเปล่าครับทนเหลือเกินโอ้โหยิ่งโดนแกยิ่งคึกอ่ะแม่พอโดนแล้วแกบอกมาอีกดิมาอีกสิมาอีกสิเสียไปจุกไหมจุกไหมตัวเริ่มงอผู้ชายแม่ไปเรียกอาวุธคู่ต่อสู้ครับโอ้ยตายแล้วตีเป็นกระสอบเลยเอ้าแม่เลือดทั้งจะมาแล้วครับโอ้หักเหลี่ยมไปโอ้เอาเดี๋ยวดูครับว่าต่อยเขาไม่หล่นโดนบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับโมเมนต์บาร์กี้โอ้วงในแม่ชักจะหน้าตาหอดสีเลยนะครับเจอเหวี่ยงลงไปเมื่อสักครู่โอ้โหมันหาของแท้เลยครับล้วงลำตัวเตะไปโอ้ยก้านคอสองเข้ามาแม่แกทนเหลือเกินครับดื้อยาด้วยแล้วหัวจิตหัวใจแกแหมเฮ้ยเอาละคู่แรกก็หมดเสียงแล้วผู้กันยายโอ้แม่คนเปนี่บอกว่าเตรียมจะขึ้นบนเวทีเนี่ยหลายรอบแล้วครับแต่ก็ยังอยู่ได้นะครับมันเยเจ้าตัวโอ้โหแหมดูครับหูเหอนี่แดงหมดแล้วก็ยังลุยต่อเอาเดินไปโดนแข้งไม่เจ็บไม่เป็นไรพยายามต่อยคืนเอาแล้วครับแหมขวาได้อยู่ต่อยหมัดโอ้ยแหมระฆังดังก่อนครับพักคู่เดียวแค่คู่เปิดหัวนะครับใส่กันขนาดนี้แล้วดูครับแม่มันเยจอสัวกินเหล็กกินไหลมาครับทนเหลือเกินโดนเข้าไปชุดใหญ่ครับนี่ศอกอีกทีครับของโมฮัมเหม็ดบาร์กี้โดนหนักทั้งนั้นเลยนะครับดูครับนี่การคอแข้งซ้ายครับ
แล้วก็ดูตีเป็นกระสอบครับดอกนี้โอ้เด้งเป็นกระสอบทรายนะครับเมื่อกี้พี่โจบอกว่าที่มุมขาวนี่เขาสั่งการแล้วนะว่าบอกยกนี้ให้เอาจริงได้ยกนี้เขาจะเอาจริงละ ยกที่แล้วเนี่ยลองโดนดูก่อนเดี๋ยวยกนี้จะลองทำดูบ้างนะยกที่แล้วนี่บอกว่าแค่เหมือนกูใช่ยิ่งโดนแล้วยิ่งเดินป่ะโอ้โดนเจ็บๆเนี่ยไม่รู้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอ ดูว่าจังหวะสวนนี่จะเป็นอย่างไรครับไปท้าทายไม่ได้นั่นหลักมาหลายคนแล้วนะบางทีเนี่ยคนต่อยอยู่นะหมดแรงไปบางก็มีนะครับแลบไปอีกแล้วเจอแข้งเจอเข่าครับเจอเข่าแล้วจังหวะกระทุ้งผักเข้าไปก่อนแล้วเตะขวาไปโดนโอ้โหดูการยืนมวยอาจจะไม่สวยงามครับแต่ว่าความทนทานนี่มาก่อนเอ้าเจอหมัดแม่ชักจะกัดฟันกัดฟันเดินแข้งซ้ายต่อยตวงตวงเอ้าแม่นึกว่ามีอาการครับขวาบนเอาแกก็แกคอหัวด้วยเองแล้วแม่ทนจริงครับโอ้ดิหมัดลนแม่เสียหลักมันจะประเภทแบบว่าเสพติดความเจ็บปวดครับโอ้โหเรียกหมัดเรียกศอกดีเหลือเกินครับเอ้าโดนเยอะนะหนามันจะไปโดนนะโดนเข่าอีกแล้วครับโดนอีกแล้วแหมโดนมากๆชักจะระทวยเหมือนกันเลยครับแต่หัวจิตหัวใจกันนี่แหมนับถือครับนับถือครับต่อยไม่ต่อยง้างแล้วเตะซ้ายเข้าไปป้าบก็ให้เอาหมัดมาไม่ถึงไม่ถึงหมัดซ้ายครับเจอเข่าอีกแล้วโอ้ยหลบได้โอ้โหนี่ฮะใส่กันแบบลืมหายใจจริงๆดึงมาแล้วสับแล้วเทโอ้โหแหมยังไม่หมดครับยังลุกมาต่อแล้วดูครับชนอย่างเดียวครับเชิงไม่สนตอนนี้คนที่เหนื่อยคือมูฮัมหมัดบากี้ละต่อยจนเหนื่อยเนี่ยยังเดินไม่หยุดนะครับเอาโดนแข้งเข้าไปชักจะมีอาการมาแล้วโอ้ซอยทีช็อตไหมแลบลิ้นแลบลิ้นโดนก้านคอครับแล้วเดินไถก้านคอไปเลยเอาดิก้านคอมาเลยแล้วก็เดินไถไปเลยเดี๋ยวได้รู้ครับใครมูใครจ่าเจ็บแล้วโดนกระจับหรือว่าเตะจนเจ็บโอ้เหลือเชื่อครับหมดคำบรรยายจริงครับดูครับโอ้ความทนทานความอดทนของนักชกเมียนมาครับยอมแล้วครับเบิ้ลคำซิว่าสุดยอดทั้งคู่สุดยอดทั้งคู่โอ้ดูลูกจังหวะการคอเนี่ยต้องไปแล้วครับยังอยู่ได้ครับเอาจากจะอาการไม่ดีเงินครับอีลานแม่ต่อยจนเหนื่อยครับอย่างว่าลุยต่อมานเยจอซัวลุยไปแม่เดี๋ยวว่าแต่คนต่อยเหนื่อยนะตอนนี้คนดูก็เหนื่อยไปด้วยแล้วเตะขวาเข้าไปยังแลบลิ้นปิ้นตาได้ครับดูสิแกเล่นหน้าเล่นตาอย่างเดียวแต่ว่าแหมต้องเปลี่ยนเป็นออกอาวุธบ้างนะแหมแล้วโดนเยอะนี่จริงๆความบอบช้ำนี่ไม่เยอะนะตานี่อาจจะมีปิดหน่อยครับเอาลุยต่อไม่รู้ไม่สนเสียไปครับเสียเข่ายังมาได้ต่อยหมัดคืนโอ้ดูโมเมนต์บาร์กี้ก็ท้อเหมือนกันครับทำยังไงมันถึงจะลงเนี่ยโหหมดยก2ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวต่อนะครับคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับมูฮัมเหม็ดบากี้กับมันเดียจอซัวครับนักชกจากเมียนมาดูครับโดนเข้าไปแต่ละดอกเนี่ยต้องบอกว่าเจ็บๆทั้งนั้นครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับภาษากายสงครามประสาทแกสุดยอดเลยอ่ะ
คือส่งสัญญาณมาตลอดครับว่าไม่เป็นอะไรครับยิ่งโดนยิ่งเรียกอ่ะเออตอนนี้คนเตะเหนื่อยแล้วผู้ชายใช่ดูสิน่าดูครับมีแลบลิ้นด้วยงงเลยครับเนี่ยดูดอกนี้ครับลำตัวเนี่ยลำตัวก็โดนครับนี่เข้าลิ้นปีไม่เป็นไรครับดูครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเออนี่ทีมเขาเต็มๆครับโอ้ยังยิ้มได้ครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับดูว่าโอ้ด็อกเตอร์นพพรวัฒน์ครับยิ้มด้วยครับมีความสุขคนชกก็มีความสุข คนดูก็มีความสุขที่มีความทุกข์คือผู้บรรยายครับเจ็บคอชิบเป๋งเลยตอนนี้โอ้หมดลมแล้วแต่ว่ายังไม่หมดลมหายใจนะตายตายตายสุดยอดจริงๆโอ้โหเอาครับเดี๋ยวตามมันต่อครับเส้นทางของการชกคู่นี้ครับยังมีให้ลุ้นอีกแต่ถ้าเสมอก็ดียก4ต่อนะฮะทำเป็นเล่นไปครับโอ้น้ำตาเล็ดหมดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหแกโอ้ชอบเลยครับแบบนี้ครับชอบเลยครับแบบนี้ครับเอาซ้ายต่อยเข้าไปวงในวงในเอาเสียบมาก็เสียบคืนไปสินี่ครับเกาะคอได้ต้องเสียบบ้างครับแกเน้นไปทางเล่นหูเล่นตาที่ส่วนใหญ่ครับมาออกอาวุธแล้วยกนี้ครับโอ้เจอหมัดแหมทำเอาส่วนเซเหมือนกันครับหลักเอาไว้ก่อนโอ้ยกระเตะเสยเกือบโดนครับฟอนคิกครับลุยต่อครับเดี๋ยวดูว่าจะมีใครหล่นใครล่วงเนี่ยจะอาการไม่ดีเลยครับโมเมนต์บาร์กี้เอายังแม่นอยู่นะครับอาวุธแล้วดูครับจังหวะเดินโอ้เอาครับหมัดขวาแต่หมัดโอ้โหเหมือนไม่ได้โดนอะไรมาครับฟื้นกลับมาอีกแล้วครับมันเยจอตัวลุยเข้าไปตีเข่าโอ้โหดูครับนี่เกินมนุษย์ครับความอึดผู้มีความเจ็บปวดของจริงนี่โอ้โหไอ้จังหวะต่อยตัวเองเนี่ยน่าจะเจ็บกว่าตัวเป็นบักกี้ต่อยนะครับบักกี้โดนสอบมาไม่เท่าไหร่นะตบหน้าตัวเองแรงกว่าอีกครับโดนเขามาดิมาดิมาดิจับแล้วเทครับนี่โอ้แม่ไม่ธรรมดาซะแล้วครับโดนบิดคืนบ้างดูจากอาการนี่ก็ไม่รู้ว่าใครจะเหลือเยอะหรือน้อยกว่ากันนะครับโมเมนต์บาร์กี้ที่ออกอาวุธเข้าเป้ามาโดยตลอดนี่ก็ปอแป้ครับช่วงนี้ก็วิกฤตเหมือนกันครับดูครับไปไหนไปนั่นแล้วครับชักจะก้นหนักครับลุกช้าเอาลุยต่อครับมวยเมียนมานี่ครับเจ้าพ่อเลดเวชักจะแย่เหมือนกันครับโมเมนต์บาร์กี้เอาหายใจไม่ทันแต่แบบนี้นี่กรรมการจะตัดสินอย่างไรครับตามอาวุธนี่เอาซ้ายไปขวาอีกทีนึงดูยืนให้ต่อยยืนให้ศอกเออมีความสุขกับการโดนไอ้น้องกับพี่นี่คนละชั้นครับก่อนจะนิ่งนี่พี่ก็กลิ้งมาก่อนนะกลิ้งมาเยอะมากแต่ตอนนี้พี่นิ่งละเตะจนล้มเองครับบาร์กี้อ่ะขาเขินนี่เปียกไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็ดูเอาช่วงโค้งสุดท้ายบุกต่อเอาน็อกเลยหรือเปล่าดูครับเตะก็ไม่อยู่ต่อยก็ยังยืนอยู่ได้เอายังเดินต่อโอ้โหท้อแทนโมเมนต์บาร์กี้เลยมาบ่อยๆเด้อ จำชื่อไว้ด้วยมานเยจอซัวมาบ่อยๆโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับแน่โอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้พี่โจบอกขอ5ยกไปเลยโอ้โหนี่ครับความมันของไทยไฟท์ลีกครับคู่แรกของเราเชื่อครับว่าเกมนี่จะเดินทางมาจะถึงยกสุดท้ายได้นะครับนี่จังหวะต่อยหมัดตรงนี้ฟอนทิกก็เตะพามากไปเลยครับไม่โดนเดี๋ยวจังหวะจั่วหมัดหมัดนี้ได้เต็มๆครับโอ้โมเมนต์บาร์กี้นี่โดนเหมือนกันนะครับแต่ยังอยู่ได้นี่ครับโดนแล้วก็โอ้โหตีอกชกตัวฮะเนี่ยมาอีกเลี่ยงอีกอ้าวเลี่ยงอีกแล้วดูครับโดนเต็มๆนะฮะโอ้ทนจริงครับมานเยจอตัวครับโอ้โหแกสุดๆไปเลยครับคนศอกคนศอกเนี่ยครับศอกจนเหนื่อยเองนะครับ We'll be right back.
And the winner is Black Corner Muhammad from Iran.ก็เป็นมูฮัมหมัดบากีจากอิหร่านนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปกลับมาเพชรสยามกับเคยินเนืองท่านผู้ชมครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาตินะครับเป็นผู้รับรองการแข่งขันไทยไฟท์ลีก2024ครับการแข่งขันมวยคาดเชือกที่ดูสนุกสุดเร้าใจพร้อมสาดอาวุธใส่กันแบบไม่ยั้งครับมีทั้งนับมีทั้งเนาะและวันที่17มีนาคมนี้ครับเตรียมพบกับมวยรอบที่เป็นตำนานนะครับมีมายาวนานกว่า3ทศวรรษนะครับจัดมาแล้ว32ครั้งกำลังจะถูกกล่าวขานสู่ครั้งที่33ครับกับมวยรอบสุดยิ่งใหญ่อีซูซู Thailand Championship ครับด้วยรูปโฉมใหม่ใหญ่อลังการกับการแข่งขันแบบยกทีมยกภาคเพื่อเป็นแชมป์มวยคาดเชือกของประเทศไทยครับพร้อมด้วยรางวัลเกียรติยศถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว17มีนาคมนี้นะครับเจอกันครับ Ladies and gentlemen please save the date 17 March 2024 for Isuzu Thailand Championship the boxing tournament is been running over 30 yearsAnd this year marked its 33rd times. Especially there's a new regional competition to crown the Kachuk champion and win the King's Cup. See you there on March 17. เอาละครับแต่ตอนนี้เรามาพร้อมเสิร์ฟความมันกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์He's from Tawante, Yangon, Myanmar. Please welcome Chom Deut Heng Phu Kam, Ye Yin Neuang. และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร Please welcome นักสู้แห่งคลองลานเพชรสยามสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกกลับมารับชมความมันกันต่อนะครับในคู่ที่2พิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการสมชายกับโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสำหรับในคะแนนมีกรรมการถาวรเอกุบลกรรมการพงพัฒน์ว่องไวและกรรมการภูกิจพรามประยูนเดี๋ยวมาดูนะครับว่านักมวยเมียนมาคนนี้ครับจะแก้ตัวให้กับมันเยจอซัวคู่สักครู่ได้หรือไม่ครับต้องบอกว่าเดือดทะลุประหลอดไปแล้วนะครับสำหรับคู่แรกของเราขอบพระคุณด้วยนะครับความเดือดแบบนี้ครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าทำขึ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างและนี่คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับมิสเตอร์เควินอมริตและมิสเตอร์อารามสิริสัมพันธ์สำหรับรับชมไทยไฟเป็นภาษาอังกฤษได้ครับผ่านทางไทยไฟ King of มวยไทยครับทั้งเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube รวมไปถึงนะครับบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็นี่คือข้อมูลของนักชกมุมขาวนะครับยียินเนืองครับนักชกวัย21ปีจากตะวันเตย่างกุ้งครับ167ซมนะครับต่อยมา27ชนะ21แพ้6จอมเดือดแห่งพุกกามครับคนนี้
มาดูกันที่มุมดำนะครับรายนี้22ปีครับ61กิโลกรัมสูง168 60ครั้งนะครับชนะ48แพ้10เสมอ2ครั้งจากคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนักสู้แห่งคลองลานเพชรสยามสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกนี่ครับ22กับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่โอ้โหห่างกันเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นประสบการณ์ก็อยู่ที่เพชรสยามครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากประชาสัมพันธ์ครับงานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยครับวัดเชิงเขาสระบุรี9ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เริ่มมาได้2วันละนะครับเริ่มมาได้2วันละงานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยครับวัดเชิงเขาสระบุรีครับก็เดี๋ยวมาติดตามคู่นี้นะครับคู่ที่2ของรายการยินเนืองนี่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังครับที่เมียนมาสารคดีในประเทศไทยเนี่ยเคยไปทำข่าวเขาด้วยนะครับมาเติบโตแล้วก็โด่งดังอยู่บนสังเวียนประเทศไทยครับวันนี้ก็มาต่อยในรายการไทยไฟท์ลีกครับเอาครับเจอของแข็งครับเพชรสยามเดี๋ยวดูครับว่าจะกู้นายกับนักมวยเมียนมาได้หรือไม่ครับยืนมวยซ้ายครับยินเนืองครับแม่แข้งซ้ายไปแล้วดูมีความเร็วดูมีความเป็นมวยมากกว่าเมื่อสักครู่นะครับเราต้องมวยเมียนมาโอ้โหเจาะล่างเจาะล่างอยู่ไม่อยู่เจาะล่างอยู่ไม่อยู่ครับกองเชียร์ที่เสียงดังทั้งคู่เลยทั้งเพชรสยามแล้วก็เยยินเนืองครับเยยินเนืองรายนี้อย่างที่ผู้ชายว่าไปนี่คือซุปตาเลยนะครับซุปตาของเมียนมาครับนี่ก็โด่งดังมากๆนะครับที่เมียนมาถือว่าเกิดมาจากประเทศไทยนี่แหละครับผลงานดีครับบูดูดันเดี๋ยวดูครับวันนี้เพชรสยามก็ถือว่ามาสู้ครับสายเจอสายคู่นี้เขาพยายามเจาะล่างหลายจังหวะแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับยางแตกไม่แตกครับเอาเพชรสยามมีหมัดขวาแข้งขวาครับแข้งขวาแข้งขวาครับเจอหมัดโต้ขึ้นมาแหมดูครับใช้ความดุดันครับฝ่าวงแข้งดงแข้งเข้าไปเดินต่อเนื่องครับเยยินเนืองหยับเดินแหมซ้ายไม่ได้ครับแหมขวาหน้าดีครับแต่ว่าโดนหมัดซ้ายเอียงเหมือนกันนะครับเพชรสยามหมายจังหวะจะเตะเข้าพอดีครับเขาต่อยสวนมาครับขยับเข้าไปครับเยยินเนืองโอ้โหลำตัวครับจังหวะล้วงมาครับยุงข้าวโอ้เพชรสยามมีศอกเยยินเนืองเตะซ้ายอาวุธหนักทั้งคู่หนักทั้งคู่ใครจะล่วงใครจะหล่นลุกลาวครับห้ามกระพริบตานะครับเดินเข้าไปเยยินเนืองขอให้พกใจมาครับทางด้านเพชรสยามเดี๋ยวว่าโตสนุกแน่ครับดูครับแข้งขวาหน้าแต่ว่าโดนหมัดซ้ายโอ้เจอเหวี่ยงล่วงลงไปอีกครับโอ้แล้วดูครับเหมือนฉลามได้ยินข่าวเลื่อนครับขยับต่อยืนเนืองเตะอยู่ไหมเตะไม่อยู่โดนหมัดครับแม่หมัดซ้ายเริ่มจะทำงานมากขึ้นแล้วนะครับโอ้ยกแรกใส่กันแบบนี้จะไปถึงยก3ไม่เนี่ยจะไปถึงยก3ไม่เนี่ยหมัดซ้ายมาแทงเข้าไปเพชรสยามแกนิ่งครับดูครับนิ่งหรือจุกครับผู้ชายโอ้โหอาจจะรอจังหวะโต้อยู่ครับขอแค่ยังสู้ครับโอกาสยังมีต้องออกมากันเชียงถอยหน่อยครับเยยินเนืองนี่บุกหนักเหลือเกินแล้วแบบพลาดเชือกโอ้ยแม่ทำท่าจะก้นเตี้ยครับโอ้ดีว่าได้เชือกค้ำไว้โอ้เห็นแล้วครับตอนนี้เห็นแล้วเวียงเลยเวียงแล้วซาโหแข้งประเคนไปอีกทีนึงกระโดดเตะไปอีกครับแม่เพชรสยามกำลังจะบอกว่ากำลังจะโต้ครับไม่ทันโต้ครับหมดยกแรกไฟลีกนะครับดูภาพช้าจังหวะลุกไล่ของเยยินเนืองครับ
บุกหนักเหลือเกินครับหมัดดูครับกำแล้วบุยของเข้าหน้าเลยครับแต่ดอกนี้นี่ดีว่าได้เชือกไว้ก่อนนะครับเลยเด้งขึ้นมาได้ครับดูครับดูอีกมุมครับซ้ายยาวๆครับของทางด้านดีจินเนืองมาดูจังหวะกระโดดเตะครับจังหวะกระโดดเตะที่2โอ้เมื่อกี้มีตะเกียงผู้ชายตะเกียงวูบดับไปนิดนึงใช่ครับยังมาได้ครับเพชรสยามอ้าวเดี๋ยวดูครับเยยินเหนืองนี่ต้นนี่มีเตะฐานล่างครับส่วนเพชรสยามครับลูกเตะกลางลำตัวแกก็ออกได้ดีนะครับได้น้ำได้ท่ามากระชุ่มกระชวยกันใหม่ยกที่2ครับเหวี่ยงไปไม่โดนเตะขวายกนี้นี่ขยับออกเร็วมากขึ้นครับเพชรสยามเดี๋ยวเยยินเหนืองนี่แข็งแกร่งครับพยายามเดินเข้าไปต่างคนต่างระวังครับตอนนี้โดนไม่ได้ครับแม่เกือบแล้วมาซ้ายอีกทีนึงเพชรสยามดูรอโต้ครับเม็ดต่อเม็ดดอกต่อดอกครับเตะมาเตะมาดึงเตะซ้ายคืนเอาสิหนักทั้งคู่หนักทั้งคู่ครับหมาโดนเตะแล้วก็ต่อยลำตัวขึ้นไปเริ่มจะขยับออกแข้งขวาได้มากขึ้นครับเพชรสยามแห่หล่นเสียหลักครับโอ้แล้วดูยืนเนืองครับไม่ปล่อยเวลาให้ปราบประโยชน์ขยับเดินต่อมาซ้ายนี่เกรงแน่นเลยครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะออกเอาครับซ้ายเวียนแล้วซ้ายอีกทีนึงโอ้ดูครับจังหวะเดินจ้วงอีกครับโอ้อาการไม่ดีหรือเปล่าครับเป็นสยามโอ้แข้งดีนะครับตอนนี้เริ่มจะระวังหมัดของเกียร์ยินเดือนหรือเปล่าครับเป็นสยามเตะไม่เตะเตะขวามาเกียร์ยินเดือนแรงดียังไม่มีตกครับหมัดรัวเข้าเบรกมาแล้วเข้าเบรกมาแล้วชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ทั้งหมัดทั้งศอกครับบวกกันน็อกสวมแน่นๆเพชรสยามโอ้ดูจังหวะออกของยืนยืนเนืองเนี่ยเขาบอกว่ามาด้วยจินตนาการเลยครับมีทั้งต่อยล่างต่อยบนฟันศอกโอ้แล้วยังบู๊ดูดันอยู่ตอนนี้เวลายืนผ่านไปเร่งดีแล้วก็แรงไม่ค่อยตกไม่ค่อยใช่นะใช่ครับแม่นด้วยครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าจุดที่นั่งลำบากแล้วครับเพชรสยามอยู่ไม่อยู่ครับเอาเจอตัดล่างอีกเอาแล้วครับเจาะล่างอีกจะเด้งไปเด้งมาแล้วระวังหมัดโดนข้างล่างพอระวังข้างล่างแกมีหมัดครับเยยินเนืองครับเพชรสยามเตะไม่เตะครับลูกยาวๆติดเบรกอ้าวต่อยท้องไปก่อนครับ1 2ค่อยติดเบรกไว้ขยับเข้าไปแข้งขวาเพชรสยามเยยินเนืองเจอแข้งขวาอีก1แข้งเจอขวาอีกเตะจ่องล่างขึ้นโอ้นี่ฮะโดนล่างโดนบนครับตอนนี้เริ่มจะโดนนวดถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วขยับเข้าไปต่อครับเยยินเนืองเพชรสยามนี่ก็พยายามที่จะเน้นแข้งขวานะครับเอาต่อยหมัดอีกทีครับซ้ายเดินต่อไม่หวังจะน็อกครับหวังจะปิดเกมไม่ได้ครับแต่ว่าเพชรสยามก็ยังเหนียวอยู่ครับเอาโต้ในซ้ายโดนหมัดโอ้โหฤาษีบดยามาอีกโอ้จังหวะเข้าทำเข้าเบรกน่ากลัวครับปล่อยลำตัวมาเย่ ยินเลือกเพชรสยามว่ายังไงว่ายังไงโอ้ยขาเกือบหลุดมาโดนหน้าผู้บรรยายพักแป๊บเดียวมันก็ต่อนะครับดูจังหวะลุกไล่ของเยยินเนืองครับนักมวยจากเมียนมาบูดีเหลือเกินครับนี่ครับฟันศอกโอ้เพชรสยามนี่ขาเชือกไปเลยครับก็พยายามที่จะตอบโต้เป็นระยะนะครับสำหรับเพชรสยามแต่ว่าเยยินเนืองเนี่ยต้องบอกว่าหมัดดีเหลือเกินนี่ครับดูสีบทยาไปทีครับดูแล้วจังหวะสุดท้ายครับแม่ช็อตนี้นี่โอ้ลมผ่านหน้า
ครับนี่ครับที่มาของเสียงผู้ชายแฟนคลับชาวเมียนมานะครับเดินทางตามมาเชียร์ทางด้านเยยินเนืองครับวันนี้เกือบ 30,000 กว่าชีวิต300พอครับครับผม 30พอขอบคุณเอาครับลุยต่อครับยกสุดท้ายดูว่าเพชรสยามครับยกนี้นี่จะมีทีเด็ดอะไรหยุดยืนเนืองได้หรือไม่โอ้มาได้หล่นเลยครับแม่กรรมการต้องนับเลยครับเจอซ้ายยาวๆของเยยินเนืองเข้าไปดูแววตายังสู้อยู่นะครับเพชรสยามเจอหมัดซ้ายนี่ฟุบไปเลยอ่ะได้ครับหายมึนหายเมาแล้วเตะไปโอ้เตะหลุดเจอหมัดอีกแล้วหลุดหลวมไม่ได้หลุดหลวมไม่ได้เยยินเนืองแรงเหลือเกินเจอศอกเจอแข้งดักไว้เล็งแล้วเล็งแล้วเสือจะขย่ำเหยื่อครับกวักมือเรียกนิดนึงบอกออกมาห่างๆเชือกหน่อยเตะขวาเจอแข้งขวาเอ้าเจอหมัดสวนคืนมาจังหวะโยกแล้วออกซ้ายเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากครับดูว่าจะปิดบัญชีได้หรือไม่ครับในยกนี้เดินเบียดต่อเข้ามุมอับแล้วติดมุมสามเหลี่ยมพอออกไม่ได้ครับเหมือนโดนพนันการครับนี่ฮะโอ้ดูยืนเนืองเนี่ยขยับเดินต่อครับบุกเรื่อยเล็งหมัดซ้ายแล้วแม่ไม่โดนหมัด1 2มาอีกแล้วครับเยยินเนืองคือกดดันตลอดนะครับเกมกดดันตลอดครับเพชรสยามก็แหมดูหลังพิงฝาแล้วครับโตยังไงรอดักจังหวะ2ครับเยยินเนืองเตะไม่เตะต่อยไม่ต่อยเจาะล่างไปเพชรสยามออกมาจากมุมอับนิดนึงโอ้เพชรสยามนี่ได้แต่ประคองสถานการณ์ของตัวเองครับอย่างน้อยก็ให้ครบยกครับนี่ฮะคือจังหวะตอบโต้นี่คือแทบไม่เห็นแล้วครับนี่ครับแม้ว่าเตะกระจับเนี่ยจะไม่ผิดกติกาแต่ว่ากรรมการของเราเขาก็จะเบรกทุกครั้งนะครับลุยต่อมซ้ายไม่โดนโอ้เตะมัดแหมเวียงกันเต็มแรงเลยครับยังไงยังไงแหมโยนเข่าซะเลยอ้าวอ้าวจะปิดบัญชีให้ได้จะปิดบัญชีให้ได้แรงแล้วแรงแล้วหมัดขวาครับแหมยังโดนไม่เต็มจุดโฟกัสจะเอาใจแฟนๆหน่อยอยากจะกดนับกดล็อกอ่ะแหมกองเชียร์มาเยอะซะด้วยสิก็อยากจะเก็บปิดบัญชีได้ครับเอาครับแข้งขวายาวๆโอ้เพชรสยามครับไหลทางตอบโต้อยู่ครับตอนนี้อยู่ที่เยยินเนืองแล้วครับแล้วก็มีความเก่าครับกระโดดเตะอีกโอ้แล้วก็ครบยกจนได้ครับผมสุดท้ายครับก็ขอโทษกับพวยครับนี่สู้กันมาตลอดทั้ง3ยกครับนี่แฟนคลับนี่โอ้สะใจกันใหญ่ครับดูครับโอ้เยยินเนืองนี่แกวันนี้นี่ถือว่าทำหน้าที่ได้คนที่ผ่าน2คู่นี่สุดมันเลยครับนี่เป็นคู่ที่2นะครับดูจังหวะหมัดขวาครับแล้วก็โหโดนเข้าไปก็ต้องเลี้ยวครับเป็นจังหวะที่โดนนับนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยครับนี่จังหวะหมัดขวาเนี่ยครับหน้าหงายหน้าบานแล้วก็เลี้ยวขวาเลยครับกรรมการต้องนับครับเมื่อสักครู่จังหวะนี้ต่อยหมัดขวาไปติดกาดนะครับจังหวะต่อยของเยยินเนืองศอกมาเพชรสยามเยยินเนืองก็ศอกคืนครับโดนลำตัวแล้วก็นี่ครับพยายามสอกดักเอาไว้เอาตัวรอดนะครับจากเกมบุกของเยยินเนืองเข่าลอยซะเลยครับ2ชั้นแต่โดนไม่เต็มครับกระโดดเตะขวาครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับAnd the winner is White Corner Yejin Nguyen from Myanmar. ก็เป็นเยยินเนืองจากเมียนมานะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมมวยหญิงกันท่านผู้ชมครับทางไทยไฟท์นะฮะได้จับมือกับการบินไทยนะครับร่วมกันนำเสนอหนึ่งในจิตวิญญาณของคนไทยไปนำเสนอสู่สายตานักเดินทางทั่วโลกครับที่เดินทางด้วยสายการบินไทยทุกเที่ยวบินครับในรูปแบบคู่มวยดุเดือดที่สาดอาวุธใส่กันแบบไม่ยั้งครับไทยไฟท์ฟิวเรียสและคู่มวยเด็ด
ที่น็อกกันด้วยอาวุธมวยไทยนะครับนั่นก็คือ Thai Fight Knockout ซึ่งได้รับความนิยมจากต่างชาติเป็นอย่างมากครับเราพร้อมเสริมความมันให้คุณตลอดเส้นทางนะครับ Thai Fight and Thai Airways bring the Thai spirit to the world. You can enjoy the extreme fight from Thai Fight as Thai Fight Furious and Thai Fight Knockout, keeping you excited throughout the fight.เอาละครับเรากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงครับท่านผู้ชมในพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner She's from อำเภอเมืองจังหวัดตาก Please welcome ขุนเข่าเมืองตากประกายพลอยมอราชพัฒน์ลำปางและสำหรับ Black Corner นะครับ She from อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ Please welcome ธิดาจอมโหดพญาสิงห์สอสมเมธกลับเข้ามาติดตามความมันกันต่อนะครับคู่ที่3ในพิกัด53กิโลกรัมโดยมีกรรมการบุญออนเพ็งวึกเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนปรับอารมณ์มาดูมวยหญิงกันบ้างนะครับคู่นี้พญาสิงห์สอสมมิตรครับนักชกจอมแกร่งก็ผ่านไทยไฟใหญ่กับเวโรมา2ไฟด้วยกันนะครับวันนี้นี่เรียกได้ว่าต้อนรับการมาเยือนของประกายพลอยประกายพลอยนี่ก็เป็นไฟแรกครับที่มาชกที่นี่ครับไทยไฟลีกกับมวยเก่าอยู่ที่มุมดำนะครับก็อยากจะทำฟอร์มกลับไปแก้มือล้างตากับเวโรอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูว่าพญาสิงห์เนี่ยจะผ่านได้ไม่ได้ประกายพลอยจะเป็นผู้ให้คำตอบไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวครับนักชกสาววัย21ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดตากสูงสุดนี่168ซมนะครับต่อยมา50ชนะ30แพ้10เสมอ2ขุนเข่าเมืองตากครับประกายพลอยมอราชพัฒน์ลำปางหน้าตานี่จิ้มลิ้มน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าอาวุธเนี่ยจะโหดหรือเปล่าส่วนนักชกมุมดำครับรายนี้นี่ขาประจำอยู่แล้วนะครับทั้งไทยไฟลีกแล้วก็ไทยไฟใหญ่ครับจอมเก๋าเลยนะครับจากแม่วงนครสวรรค์ครับ26ปีสูง157นะครับลำหักลำโค้นี่หนักแรงเลยแหละครับชกมา58ครั้งก็เจอเวโร2ครั้งนะครับยังแก้มือล้างตาไม่ได้ครับครั้งแรกก็น่าจะโดนนับไปเนาะแล้วครั้งที่2ก็โดนเข้าคางครับเบลอไปเลยเมาไปแล้วก็เนี่ยครับต้องกลับมาทำฟอร์มมาเจอมวยสดเดี๋ยวดูครับจะกลับไปล้างตาแก้มือกับเวโรได้อีกครั้งหรือเปล่าสำหรับพญาสิงห์5ปีนะครับที่ห่างกันคู่นี้สูงๆนี่โดดเด่นเลยครับประกายพลอยเนี่ยสูงกว่าประสบการณ์แน่นอนก็อยู่ที่ทางด้านพญาสิงห์นะครับพญาสิงห์ก็เคยต่อยแบบคาดเชือกเนี่ยก็บ่อยแล้วครับนอกจากการไฟที่เจอกับเวโรแล้วก็มีเจอกับแพนเค้กนะครับที่นี่ครับก็พลิกแพ้ไปนิดเดียวครับวันนั้นปกติก็เป็นครูมวยแล้วก็ชกมวยกับฝรั่งตัวใหญ่ๆอยู่ที่แถบภาคใต้นะครับพญาสิงห์ครับไม่เคยชกในสังเวียนใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มาชกในไทยไฟครับส่วนประกายพลอยครับเปิดตัวที่นี่ไฟแรกนะครับรายนี้รูปร่างดีหน้าตาดีโง่เฮงดีเลยครับแล้วก็ดีกรีไม่ธรรมดาครับเคยเป็นแชมป์เลดเวย์นั่นแหละครับเคยเป็นแชมป์ด้วยนะครับสำหรับประกายพลอยมหามอราชพัฒน์ลำปางครับก็ได้การสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์สมุทรารักษ์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครับสำหรับประกายพลอยมอราชภัฏลำปางเดี๋ยวมาดูนะครับว่าการขึ้นเวทีไทยไฟท์ลีกครั้งนี้ครั้งแรกครับ
จะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดตากนี่ก็ใกล้เคียงพื้นที่กับเพื่อนบ้านเราครับอย่างเมียนมาอยู่แล้วครับในเรื่องการต่อยคาดเชือกเนี่ยจะผ่านมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าเจอจอมดุดันครับอย่างพญาสิงห์นี่เกมการชกจะลงเอยอย่างไรครับเอาครับ3ยกคู่นี้ครับ2คู่แรกนี่เดือดเลยนะครับมวยชายครับคู่ที่3มาดูมวยหญิงกันบ้างครับเก๋าอยู่ที่มุมดำครับส่วนความสดอยู่ที่มุมขาวนะครับสดใหม่ที่นี่แต่เก๋าไม่เหมือนที่อื่นเหมือนกันนะครับประกายพลอยไปขวาไปจับได้จะว่าไอ้แหมไม่ยอมให้ตัวเองล้มครับแหมหลังไปพิงเชือกครับก้นไม่จำเบาแล้วก็พญาสิงห์นี่ไม่ซ้ำด้วยนะครับจังหวะที่รุ่นน้องเนี่ยเสียหลักเอาครับแทงขวาสาดไปก่อนแล้วก็เนี่ยเจอขวาคืนครับเดี๋ยวดูครับยังไม่เห็นว่าโดนหมัดกันนะครับเป็นอย่างไรพญาสิงห์ครับเปิดเกมเดินครับช่วงชกอาจจะเป็นรองแต่ว่าลำผักลำโค้นเนี่ยไม่เป็นรองแน่ครับหนักอยู่ที่ดำครับรูปร่างอยู่ที่ขาวครับจับได้หมัดลำตัวหมานแล้วก็ขึ้นใบหน้าด้วยนะออกมาบางทีก็กลางกำลังรับไม่ทันเหมือนกันแล้วครับเจอหมัดของพญาสิงห์เข้าไปสำหรับประกายพลอยพญาสิงห์นี่คิดยังไงก็ออกแบบนั้นเลยครับหมัดขวาแข้งขวามีถีบซ้ายนี่นำไปก่อนด้วยครับนี่ครับถีบแบบเป็นหอกมกษัตริย์เลยนะครับโอ้เอาตัดล่างไปประกายพลอยครับยังตั้งลำของตัวเองไม่ได้โอ้เจอลำตัวเจอหนักๆนี่จะทนได้ไม่ได้ใช่ครับเจอลูกขู่เจอลูกหนักๆของพญาสิงห์นะครับทนได้ไม่ได้ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้โหไม่ไหวจริงๆอะครับไม่รู้แกจะมาตรงไหนครับต่อยหน้าบ้างต่อยท้องบ้างเตะเจาะล่างบ้างพญาสิงห์ครับบางทีก็กลางตำรารับไม่ทันครับโดนนับไปแล้วโอ้โหโดนลำตัวเข้าไปครับก็สุดจะทานทนครับเดี๋ยวดูว่าจะจบยกนี้เลยหรือเปล่าครับพญาสิงห์ค่อยเดินเครื่องไว้ครับเน้นอาวุธครับไม่ต้องผีผามประกายพลอยมีซ้ายคือมาทีครับจะเปลี่ยนเกมจะรอดจากวิกฤตตรงนี้ไปได้หรือไม่ครับแข้งขวาอีกทีเนี่ยต้องถีบไว้ก่อนครับสกัดไว้ก่อนแต่ถึงตัวอีกแล้วเนี่ยพยายามมีลูกยาวๆนะครับประกายพลอยครับทั้งเตะทั้งถีบเอาไว้ครับสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ความหนักเป็นรองพักแป๊บเดียวครับไฟลีกนะครับดูจังหวะลุกไล่ของพญาสิงห์มีนับด้วยนะนี่ครับจังหวะนับโอ้โหตุ้ยท้องเข้าลำตัวครับโอ้โหยิงหมัดตัดลำตัวนี่ครับหมัดหนักมากเลยครับพญาสิงห์นี่ครับโอ้โหเล่นงานช่วงล่างก่อนครับพยายามจะเน้นหมัดขวาครับนี่โอ้สุดท้ายนี่แล้วโดนอีกทีครับตามน้ำดีว่ายังไว้หน่อยนะครับประกายพลอยก็ไม่กล้าที่จะแหมปะทะซึ่งหน้าเหมือนกันนะครับรู้แล้วว่าความหนักความแรงกันเป็นรองครับก็พยายามออกลูกยาวๆครับทั้งดักเตะดักทีมครับหนูลูกนี้โดนเข้าไปดูครับจี๊ดเลยครับความมันแบบนี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับคู่มวยหญิงครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างจะติดตามครับยกที่2คู่ที่3มวยหญิงครับคาดเชื่อเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าประกายพลอยจะพลิกเกมอย่างไรนะครับเนี่ยพยายามออกแข้งขวายาวๆครับต้องหยุดรุ่นพี่ได้ก่อนครับด้วยอาวุธยาวๆโอ้ดูครับเจอแข้งเข้าไปอีก
โอ้ยังเดินต่อเนื่องครับตอนนี้พญาสิงห์ก็จะตั้งใจจะปิดเกมหรือเปล่าครับพยายามเดินมุทะลุเข้าไปครับหมัดขวาเกี่ยวได้เตะเจาะล่างครับโอ้ยทั้งฐานล่างทั้งลำตัวกูชายเอ้ยโอ้โหดูครับสับหนักๆครับขยับเดินต่อเนี่ยสับขาอีกแล้วครับเน้นช่วงล่างครับต่อยลำตัววงในในเกาะไว้ก่อนครับทางด้านประกายพลอยเห็นแต่แข้งเลยครับแต่ว่าหมัดเนี่ยประกายพลอยยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับไม่รู้ว่าถ้าพญาสิงห์โดนบ้างจะเป็นอย่างไรครับแม่โอ้ดูครับโดนแข้งมาเรื่อยๆครับตอนนี้เดินเข้าไปครับพญาสิงห์ครับประกายพลอยเตะเอาไว้ครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายหน้าครับโดนลำตัวมาอีกแล้วจับได้เกี่ยวได้เทซะเลยครับเดินเข้าไปครับพญาสิงห์ประกายพลอยก็เนี่ยครับเล่นลูกฉาบฉวยครับโดนลำตัวมาโดนเตะจ่อล่างอยู่ไม่อยู่ชักตะกัดฟันแล้วเหมือนกันนะชักตะกัดฟันแล้วแล้วเหมือนกันนะทีเขาเสียหลักได้ลำตัวชักจะไม่ดีแล้วครับเนี่ยโดนนวดบ่อยอาการออกครับตอนนี้ประกายพลอยเรานั่งอยู่อย่างนี้ยังเห็นเลยครับพญาสิงห์ก็เห็นแน่นอนครับแต่ว่ายังหาจังหวะอยู่นี่ครับเล็งไปที่ลำตัวโอ้ประกายพลอยตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับโอ้แล้วดูครับเดินปลุกดีแล้วกันครับหมัด1 2แล้วหมดยกที่2เดี๋ยวพักคู่เดียวครับช้าในยุคที่ผ่านมานะครับยังเป็นพญาสิงห์ที่ลุกไล่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับนี่จังหวะหัวแข้งสูงครับแล้วก็ตุ้ยท้องครับแม่โดนเข้าไปเต็มหมัดนะครับพญาสิงห์นี่ขวาหลังหนักแรงมากครับแต่ว่ายกนี้นี่ประกายพลอยก็โดนไปเยอะครับยังอยู่ได้ครับแม่แล้วหมัดขวาหลังนี่ถากหน้าไปนิดเดียวครับโอ้โหขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็อย่าลืมนะครับไปร่วมกันได้เลยครับเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่9ไปถึง25กุมภาพันธ์นี้งานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยครับวัดเชิงเขาสระบุรีนะครับงานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยวัดเชิงเขาสระบุรีสระบุรี9ถึง25กุมภาพันธ์นี้ครับยกที่3ครับเดี๋ยวดูครับยกนี้คึกขึ้นมาเหมือนกันนะทางด้านของประกายพลอยครับเริ่มจะทนได้เริ่มจะชินชาพี่เลี้ยงเนี่ยสั่งตีข่าวเข้ามาแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับว่าประกายพลอยนี่จะมีข่าวตรงไหนครับต่อยหมัดไปก่อนโอ้แล้วดูครับทางด้านพญาสิงห์ก็ยังเดินอยู่หูดูดันเข้าไปครับต่อเนื่องประกายพลอยทีสกัดไปก่อนดูความหนักครับถือว่าสร้างปัญหาให้กับประกายพลอยนะโอ้เสียหลักล้มลงไปอีกลุกขึ้นมาครับพญาสิงห์กระชับพื้นที่เข้าไปพยายามถีบนำประกายพลอยเตะเอาไว้พญาสิงห์ต่อยลำตัวมาครับมาครับอมัดขวาพญาสิงห์ไม่ถึงแหมคล่อมไปตีเข่าขวาครับ
ตัวเล็กตีตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เสียบคืนตัวเล็กเด้งครับจังหวะเด้งจังหวะบินขึ้นไปตีแหมโหแล้วตีครับพญาสิงห์นี่บอกว่าส่วนสูงไม่ใช่อุปสรรคโอ้โหดูฮะเดินอย่างดุดันบูต่อประกายพลอยจะทำอย่างไรครับเจอกระชับพื้นที่ไปขนาดนี้โอ้ชนิดไม่ให้หายใจครับเอาครับรวบเอาไว้แต่จังหวะหายใจนิดนึงครับแหมสู้กันมาสุดถังทั้งคู่ครับมาอีกแล้วครับพยายามรัวหมัดใหม่ชุดหนึ่งครับพญาสิงห์หมัดขวาลำตัวขึ้นหน้าแต่ว่าแหมประกายพลอยแกค้ำไว้ก่อนนะครับกอดไว้โดนเททิ้งลงไปครับดูประกายพลอยนี่ต้องบอกว่าสถานการณ์ตกที่นั่งลำบากแล้วนะครับลุกช้าเลยครับโอ้หมดยกสุดท้ายโอ้สู้กันมาสุดมันเลยครับแล้วนี่ครับก้มลงกราบครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับเดี๋ยวเรามาลุ้นผลการตัดสินสุดยอดทั้งคู่ครับก่อนอื่นเรามาดูภาพรีเพลย์หัวใจของทั้งพลอยครับดูจังหวะภาพช้านะครับไปขวาแล้วเตะคืนดึงได้แล้วนี่ครับไปขวาอีกคนหนึ่งเตะอีกคนหนึ่งต่อยหมัดมาจังหวะที่จับได้เกี่ยวได้ครับแล้วนี่ครับหมัดขวาครับเล็งมาเต็มๆครับกลางลำตัวจังหวะกระโจนเข่าเข้าหาแต่โดนไม่เต็มนะครับมัดเอาไว้ต่อย1 2ครับโอ้โหโดนหน้าแล้วแม่ดูครับไปตามแรงหมัดเลยครับมาเป็นชุดด้วยนะครับหมัดของพญาสิงห์นี่ดุดันเหลือเกินครับต่อยล่างต่อยบนครับพยายามที่จะจบเกมแบบไม่ครบยกให้ได้ครับและนี่คือช็อตสุดท้ายครับและผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner พญาสิงห์ครับนครสวรรค์ก็เป็นพญาสิงห์นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาขุนศึกเล็กปะทะกับเพชรรุ่งท่านผู้ชมครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติมีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะเผยแพร่มวยคาดเชือกมรดกทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยครับที่สืบต่อกันมานานมากตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและสานต่อการคาดเชือกพันหมัดนะครับภูมิปัญญาอัญชันฉลาดของบรรพชนไทยที่ป้องกันการเคล็ดขัดซ้นของนิ้วมือและข้อมือโดยการนำเอาผ้าดิบมาพันรั้งร่องนิ้วนะครับคาดพันมาที่ข้อมือฝ่ามือสลับไปมาจนถึงสันหมัดให้คงอยู่นะครับและเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกครับ One of Thai Fight International Boxing Association mission is to publicize Kachiok or Rope Bound Boxing Thai Heritage Culture to the world Kachiok is the wisdom of our predecessorThat prevents the injury of finger and wrist by wrapping and crossing the calio into the finger groove wrist palm until the reach of the fist ครับเอาละครับเรากลับมาเร้าใจกันต่อนะครับด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner He's from อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ Please welcomeจอมเดือดเมืองท่าโรงเพชรรุ่งสกเอกวินและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
Please welcome พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพเดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการสมชายกะโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการบุญยอ่อนเพ่งวึกคู่นี้ครับเป็นการพิสูจน์ฝีมือกันระหว่างขุนศึกเล็กกับเพชรรุ่งในพิกัด61กิโลกรัมขุนศึกเล็กนี่ก็ดีกรีรองแชมป์มวยรอบไทยลีกนะครับคู่นี้มีที่มาที่ไปนะครับแหมเพชรรุ่งเนี่ยเคยชนะขุนศึกเล็กมาในแบบสวมนวมเที่ยวนี้ขุนศึกเล็กขอแก้มือล้างตาเดี๋ยวดูได้ไม่ได้โดยที่ว่าลากคู่ชกเนี่ยมาชกในบ้านตัวเองเลยเพราะว่าเขาชินกับที่นี่มากกว่าไงใช่ครับไปดูข้อมูลมุมขาวนะครับนี่คือนักชกวัย20ปีจากอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนสูง172ชกวันสิ้น55ชนะ43แพ้9เสมอ3จอมเดือดเมืองท่าโรงเพชรรุ่งสก.เอกวินส่วนมุมดำของเราครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับรายนี้เป็นรองแชมป์มวยรอบไทยไฟท์ลีกอย่างที่กุ้ยช่ายว่าไปครับ19ปีครับ61กิโลกรัมชกมา76ครั้งชนะ55แพ้21ครับเดิมๆก็รถเด็ดสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพเลยครับเก๋าอีกคนนะครับรายนี้ครับพยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพจากสตึกบุรีรัมย์นะครับเทียบสแตทกันหน่อยครับเรื่องของอายุนี่ไล่เลี่ยกันเลยนะครับ19กับ20ปีครับน้ำหนักก็ชั่งเท่ากันนะครับ61กิโลกรัมส่วนสูงนี่เพชรรุ่งสูงกว่าเล็กน้อยครับนี่สถิติที่น่าสนใจคือทางด้านขุนศึกเล็กเนี่ยที่เวทีมวยแห่งนี้ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับที่ไปแพ้เที่ยวนู้นก็คือที่ไทยไฟใหญ่ที่บิ๊กแอคทีฟแห่งนี้ยังไม่เคยแพ้ใครใช่ครับวันนี้ของเพชรรุ่งครับครับเพชรรุ่งนี่อย่างที่เรียนไปว่าเคยชนะมาแบบสมนวมนะครับเที่ยวนี้ก็เปิดโอกาสให้กับขุนศึกเล็กแก้มือล้างตาในแบบฉบับของคาดเชือกซึ่งเป็นแบบฉบับของที่ขุนศึกเล็กเนี่ยช่วงหลังนี่คุ้นชินเพราะชกอยู่ที่นี่บ่อยนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดโคโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27และอย่าลืมนะครับงานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยวัดเชิงเขาสระบุรีครับ9ถึง25กุมภาครับเริ่มมาแล้วก่อนหน้านี้สิ้นสุด25ไปร่วมกันได้งานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยวัดเชิงเขาสระบุรีครับเรามาติดตามยกแรกกันเลยครับรายการไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยสนับสนุนให้นักมวยครับออกอาวุธในรูปแบบของแม่ไม้มวยไทยครับมาได้เลยครับม้าดีดกะโหลกศอกกับเข่าลอยครับนี่ครับหรือว่าจะต่อยหมัดก็ได้ครับนี่ดูโอ้เอาครับแม่ได้ไปแล้วครับ1นับแต่ยังไม่พักครับกรรมการยังให้โอกาสอยู่ครับคนเคยแพ้มาแต่ว่าคุ้นชินในเรื่องของคาดเชื่อมากกว่าครับนี่ครับโอ้นับจนได้ครับแม่เจอจังหวะจู่โจมรวดเร็วครับบุกแบบไม่ทันตั้งตัวครับดูครับโอ้โหครั้งแรกอาจารย์ยังให้โอกาสครั้งที่2เนี่ยนับครับนับถึง8ครับตอนนี้เพชรรุ่งอยู่ไม่อยู่ครับขุนศึกเล็กดุดันเหลือเกินเอาครับจะปิดบัญชีให้ได้จะถอนแค้นให้ได้เคยแพ้เข้ามานะมุมดำอ่ะเคยแพ้เข้ามานะมุมดำอ่ะโอ้โหเอาละครับแม่เจอเข้าไปแบบนี้ครับโอ้นับที่2มาแล้วครับค่อนข้างจะมึนสระบาหานแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหนี่ฮะค่อนข้างที่จะบอบช้ำเลยครับเจอหมัดบะเคนเข้าหน้าเข้าลำตัวครับมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพพาชาติมาแล้วครับถุงมือสีอะไรกุ้ยช่ายสีชมพูทองเส้นใหญ่ๆนะ ลุยต่อครับอีก1นับนี่จะเป็น TKO ทันทีครับเอาขุนศึกเล็กทำได้ไม่ได้ครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหปิดบัญชีได้ในยกแรกครับ3นับ TKO ครับ Technical Knockout ขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับโอ้โหแล้วดูอาการของเพชรรุ่งเจอหนักเลยครับจริงๆนี่ก็โอ้ด้วยเกมการชกแหละครับที่อาจจะไม่เคยเจอแบบนี้ครับ
การต่อย3ยกเนี่ยมันย่นย่อแล้วก็ต้องระวังตัวตลอดครับเหมือนวิ่ง100เมตรครับระฆังดังต้องใส่เลยครับขึ้นปุ๊บต้องร้อนเลยอนุภาพช้าหน่อยนะครับมาเพื่อถอนแค้นหรือมาเพื่อการนี้เลยครับหมัดรัวๆมาครับหมัดรัวๆมาครับแม่พยายามสวมหมวกกันน็อกแล้วแต่ว่ากันไม่อยู่จริงๆครับพายุลูกนี้ทั้งใหญ่ทั้งแรงครับดูครับพายุหมัดครับพยายามมีศอกสวนโต้คืนมาแต่ว่าโอ้โหโอนเอ็นไปแล้วนี่ครับหมัดขวาหมัดขวาครับซ้ายไว้เบิกทางไว้ค้ำเป้าครับขวานี่เต็มเรดาร์เลยนะครับเนี่ยพยายามกันฟันสวนศอกเหมือนกันนะครับเพชรรุ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดครับโดนเข้าไปรัวชุดใหญ่ๆมาหลายชุดนี่บางทีมันก็แหมกากตำรารับไม่ทันครับหายใจไม่ทันครับนี่ครับชี้นิ้วเลยครับThe winner by technical knockout, Black Corner, ขุนศึกเล็กของบุรีรัมย์จะเป็นขุนศึกเล็กที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมชัยบุรีกับโพย่าท่านผู้ชมครับเมื่อปีพุทธศักราช2474นะครับที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับได้มีมวยหนุ่มชาวพิมายท่านหนึ่งครับได้ขึ้นเวทีชกเป็นครั้งแรกและในวันนั้นครับก็ได้เป็นการกำเนิดยอดมวยไทยผู้มีนามว่าสุขประสาทหินพิมายมีสไตล์การชกที่บู๊ดุเดือดจนได้รับฉายาว่ายักษ์ผีขโมดหรือยักษ์สุขและได้โชคครั้งสุดท้ายเมื่อ2สิงหาคม2496ในวัย44ปีก่อนจะเลิกชกมวยนะครับโดยท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในยอดมวยไทยตลอดกาลครับ In 1931 in Pimai District นครราชสีมา Province a young boxer named Suk ประสาทหินพิมาย made his debut in the ring making the beginning of legendary Muay Thai careerHe is reserved as one of the greatest Muay Thai fighter ever. และในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับเตรียมสนุกไปกับThai Fight คาดเชือกพิมายณลานพรหมทัตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามาเร้าใจด้วยมวยคาดเชือกและเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมายชมโบราณสถานอันทรงคุณค่ารับรองว่างานนี้ยิ่งใหญ่แสงสีเสียงอลังการแน่นอนครับในวันที่25กุมภาพันธ์นี้เตรียมไปสนุกด้วยกันนะครับ By the way, mark your calendar for February 25th. Join us for an exciting experience at Thai Fight คาดเชือกพิมาย at พรหมทัตแอเรียพิมาย District นครราชสีมา Province. Experience the thrill of คาดเชือก bow and explore the historical site at พิมาย Historical ParkWe assure you that this event's gonna be epic with awesome light and sound. Don't miss out on excitement on February 25th. Get ready to enjoy together. และเราก็กลับมาลุยกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายครับในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขาน็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้ท่าแม่ไม้มวยไทยท่าหิรันม้วนแผ่นดินนะครับหรือศอกกลับบนสังเวียนไทยไฟท์ลีกมาแล้วนะครับ He's from Ardabil Iran Please welcome เสือร้ายแห่ง Ardabil Poya Barami Pirago และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับเขาคือแชมป์ไทยไฟท์ลีกรุ่น63กิโลกรัม
he's from อำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชร please welcome เทพอสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยกลับเข้าสู่บรรยากาศความมันกันต่อนะครับในไทยไฟคาดเชือกคู่ที่5โดยมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการบุญจอรเพ็งวึกกรรมการภูกิจพรามพยูนและกรรมการสมชายกะโฮทองตอนแรกคิดว่าอาจารย์จะอำลาวงการมวยเป็นนักแสดงซะแล้วหล่อเหลือเกินนะฮะวันนั้นแสดงโอ้โหจำเลยนะใช่รับบทเป็นพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือในวันมวยไทยที่ผ่านมานะครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวอ่ะมาดูคู่นี้ครับคู่นี้เป็นคู่ที่5นะครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก65กิโลกรัมครับโอ้รายนี้แสบมากๆเลยกูชายคราวที่แล้วใช่ครับนี่เสือร้ายแห่ง RW นะครับนักชกวัย22ปีจากเมือง RW ประเทศอิหร่านสูง177ครับชกมา35ชนะ27แพ้7เสมอ1นี่ครับโพย่าไบรามี่พีราเกอร์ครับแม่ต้องบอกว่าฟอร์มแจ่มมากเอาที่เอาศอกกลับอ่ะช็อกกันทั้งโหเวทีเลยเดี๋ยวมาดูรายนี้จอมเก๋าเลยครับแม่หลายชื่อหลายค่ายเลยแหละครับรายนี้ครับ27ปีเข้าไปแล้วครับ65กิโลกรัมครับชกมาเกือบจะร้อยละชนะ64แพ้19แล้วเสมอ2นะครับไตรเทพก็ใช่กุหลาบขาวก็ใช่นี่คือเทพอสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยก็ดีกรีแชมป์เมื่อรอบค่าเชื่อของเราด้วยครับวันนั้นก็ชนะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยไปแต่ว่าทางชัยบุรีนี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เวทีมวยแห่งนี้เนี่ยมวยอิหร่านเนี่ยของแสลงเขาเลยนะฮะก่อนนี่ก็เจอทีเด็ดอย่างเอซานเคอร์ชิดวานครับวันนั้นก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะลบอาถรรพ์กับการเจอกับนักมวยจากอิหร่านได้ไหมครับและอิหร่านรายนี้เพิ่งสอบกับชนะนักมวยไทยไปด้วยเซ่ใช่ครับธรรมดาที่ไหนครับแหมขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็ห้ามพลาดนะครับงานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยวัดเชิงเขาสระบุรีครับ9ถึง25กุมภาพันธ์นี้เริ่มมาแล้วและสิ้นสุด25ไปร่วมกันได้งานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยวัดเชิงเขาสระบุรีขณะที่ไทยไฟลีกสัปดาห์หน้านะครับ18กุมภาพันธ์นี้ก็กลับมาเร้าใจกันต่อครับไอ้รถถังเบรกแตกมาแล้วนะครับ10ล้อเบรกแตกโอ้โหชอบจริงๆชอบจริงๆนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็มีขาบู๊ครับอย่างดาวแพทย์แม็กเคมีพันธ์ครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับเพชรเอกบ้านไร่มนทาแล้วก็นี่แหละครับไอ้10ล้อเบรกแตกครับเงาปีศาจอนิตยาพรก็ติดตามมาได้นะครับสัปดาห์หน้า 18:00 น.เหมือนเดิมสัปดาห์นี้ก็เดือดครับวีคที่28สัปดาห์หน้าเดี๋ยวตามกันต่อนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่29ครับอ่ะคู่นี้ครับจบยังไงครับจบด้วยลูกไหนเตะมาแล้วเตะมาแล้วโอ้ยพยายามเจาะล่างขึ้นไปชัยบุรีครับก็หลังจากที่คว้าแชมป์ไปครับนี่คือการกลับมาเยือนที่ไทยไฟท์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าจะทำฟอร์มได้ดีขนาดไหนฝันศอกครับนี่ประเภทขุนศอกก็หายเลือดอยู่แล้วครับสำหรับทางด้านชัยบุรีเดี๋ยวดูครับว่าเจอศอกจากอิหร่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับใครจะอยู่ใครจะไปดูจังหวะดูเชิงก่อนนะครับหนักแรงทั้งคู่ครับนี่ครับอัดลำตัวไปแล้วครับชัยบุรีโดนท้าทายก่อนแล้วครับโอ้โหต่อยเต็มๆเลยครับซ้ายมาสักครู่โอ้โหเต็มๆท้องชัยบุรีเลยครับจังหวะอัดลำตัวมาครับซ้ายมาอีกแล้วครับจิ้มเข้าไปชัยบุรีตบท้องตัวเองบอกว่ามาเลยครับมาเลยครับซ้ายหมัด1 2มางวดก่อนเนี่ยเวสุวรรณโดนไปแล้วนะครับเจอโพย่าเนี่ยอัดเข้าไปครับชัยบุรีไม่กลัวครับถีบลำตัวไปก่อนนี่ครับแม่กระโจนเข่าลอยศอกยังติดแขนอยู่ครับนี่ใกล้ๆในศอกเปิดเกมได้ดูดันเลยครับยังเฉยอยู่นะครับทางด้านโพย่าหมัดมาครับพยายามทุบมาครับโพย่าหมัด1 2มาอีกแล้วมีทั้งใบหน้ามีทั้งลำตัว
ส่วนชัยบุรีมีเข่าแล้วก็มีศอกครับถีบไว้ก่อนโคย่าชัยบุรีขยับเข้ามาอย่าให้ห่างยืนใกล้ๆเตะเจาะล่างเกี่ยวได้เตะขวาเจาะล่างขึ้นมาแม่เตะแล้วมองด้วยครับโคย่านี่หัวจิตหัวใจกันเนี่ยไม่เป็น2รองใครครับนี่ว่าโดนต่อยลำตัวอีกแม่ฉันจะรับพอสมควรแล้วนะครับชัยบุรีโอ้โหเจอลำตัวนี่ครับขวายาวๆอีกครับเอาครับโดนหมัดแม่ทำท่าซึมเหมือนกันครับชัยบุรีเอาแล้วครับแม่เจอชุดใหญ่แม่มีศอกคืนมาโอ้โหเอาแล้วครับชวนทะเลาะแบบนี้ครับในเมื่อไม่มีทางเลือกอย่าให้พี่โหดนะน้องอย่าให้พี่โหดนะนี่ครับยักคอเดินเข้าหาครับหลังจากโดนต่อยลำตัวมาเตะซ้ายหลุดอยู่ไหนอยู่ไหนไม่โดนโอ้เอาครับหมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาช้านะครับในยกแรกครับแม่โพย่านี่มาหนักแรงเหลือเกินจังหวะตุ้ยท้องครับโอ้โดนซ้ายเต็มๆครับทางด้านชัยบุรีขวาหลังครับกระแทกเข้าหน้าโอ้ดูจังหวะใกล้ๆครับศอกขึ้นมาเหมือนกันครับชัยบุรีดูครับนี่ซุปเปอร์แมนพันนะครับหรือว่ายังติดกาดอยู่แล้วนี่ครับตัดเข้าชายโครงจังหวะต่อยหมัดดุดันเหลือเกินครับโพย่าเบรมี่พีรักเกอร์ครับนี่ครับแต่ละเขาก็กล้าออกกล้าทำนะส่วนเราของเราก็เกี่ยวลากดินอยู่แล้วแหละอ่ะเดี๋ยวตามต่อครับยกที่2ครับลุยต่อเดินขยับเข้าหาครับชัยบุรีเตะขวาต่อยขวาครับโอ้โดนเจาะล่างคืนดูอาวุธของโพย่านี่ครับแม่มาปีหมัดเอาครับชัยบุรีโดนหนักๆยังอยู่ได้ครับยกนี้นี่น่าจะถึงจุดเดือดจริงๆแล้วครับไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วครับสังเวียนแห่งนี้ยับเดินแล้วดูครับวงในเขาเป็นด้วยครับโพย่าจังหวะจับจังหวะล็อกนี่ถือว่าแก้เกมไม่ดีเลยครับไม่มีทางเลือกครับตอนนี้ชัยบุรีต้องเดินเอาโดนหมัดทำท่าถอยแล้วครับโดนหมัดโอ้ระยะกลางเขามีหมัดน่ากลัวเลยนะครับส่วนระยะประชิดของเราที่มีศอกครับเดี๋ยวดูของใครจะโดนก่อนครับหมัดหรือศอกทีไปชัยบุรีโพย่าหมัด1 2มาชัยบุรีพยายามจะเอาคืนติดตัวหมัดขวาเอาละครับท้าทายกันแบบนี้ตัดไม้ขมน้ำด้วยสายตากันแบบนี้โยนเข่าเข้าไปจังหวะล้มลันพันตูครับตีไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกออกมาก่อนแล้วครับถีบนำเข้าไปหมัด1 2มาโพย่าเดินลุยต่อครับยิงโดนยิงเดินเข้าไปครับชัยบุรีหมัดขวาเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบตีเข้าไปครับโค้งโค้งอ้อมอ้อมเริ่มจะเป็นฝ่ายชัยบุรีครับที่กดดันทางด้านโพย่าคืนบ้างครับคือหมัดเนี่ยชักจะหยุดทางด้านชัยบุรีไม่อยู่ครับดูครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่เอาครับนี่ฮะโต้เจ็บเจ็บเน้นความหนักครับโอ้โหวงในตีเข่าโค้งครับเข้าหลังเลยดูวันนี้นี่ถือว่าทดสอบปลายคางครับโดนเต็มๆหลายหมัดยังอยู่ได้ครับนี่ครับปกตินี่อาจจะมีเคิร์ฟมีย่อครับแต่ว่าวันนี้นี่มาดีทางด้านชัยบุรีแกเดินสวมหมวกแล้วก็ชนหมัดเข้าไปเลยนะครับแล้วพยายามวางเกมถึงตัวแต่ตอนนี้โดนอีกแล้วชัยบุรีโดนอีกแล้วพอถึงตัวผมคอเสียบบ้างขวางคอหายไปเลยครับ
จังหวะขวางหน้าดันแทงนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นในไฟนี้ของชัยบุรีอ้าวแม่แต่ว่าโดนลำตัวโดนลำตัวแล้วขึ้นบนครับชัยบุรีเสียบเข่าดีคนละอย่างนะครับวงนอกเขามีหมัดวงในเรามีเข่าครับดูเอาสอกมาเริ่มจะชินชาเจ็บแต่ทนได้ครับวงในเสียบโอ้โหดูว่าวันนี้ถือว่าต่อยตามแรงเชียร์เลยครับชัยบุรีโดนเยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่ว่ายังอยู่ได้หมัดร่วงหรือจะอิ่มเข่าแหมเดี๋ยวมาตามต่อยกหน้าชมภาพช้าครับนี่จังหวะสาวหมัดของโทย่าครับโอ้โหโดนไปหลายช็อตเหมือนกันครับทางด้านชัยบุรีแต่ว่าก็มีลูกโต้ตลอดครับนี่ครับหมัดฮุกซ้ายแล้วตามด้วยขวาขวาอีกทีครับเล็งลำตัวครับแต่ว่าไม่โดนโดนแล้วยังยิ้มได้ครับชัยบุรีแล้วดูจังหวะเข่าในครับโหทำเกมได้ดีครับของชัยบุรีโดนเรื่อยๆนะครับอาวุธแต่ว่าโดนแล้วก็ยิ่งเดินครับไฟนี้นี่ครับแม่ขวาโอ้ต่อยคาเชือกไปเลยครับดูสภาพของโพย่าครับหลังจากผ่านไป2ยกเนี่ยถือว่าหอบพอสมแกเดินชนเข้าไปเลยเนาะยิ่งอยู่นอกเดี๋ยวก็ไปโดนหมัดของโพย่าเหมือนยกแรกอะครับยก2ถือว่าเนี่ยครับติดตัวได้ดีแล้วครับชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยครับจังหวะแก้เกมมาแบบนั้นน่ะตามกันต่อครับยกที่3มุมดำชัยบุรีครับมุมขาวนี่โพย่าครับเดินต่อนะครับยกนี้นี่ถือว่าสำคัญเลยครับจะบอกว่าชิงดำก็ได้ครับดีคนละอย่างได้คนละแบบครับวงในยังเดินเครื่องเหมือนเดิมว่าชัยบุรีวันนี้นี่ไม่ต่อยหมัดไม่ฟันศอกครับเน้นในครับนี่ครับกระทุ้งเข้าไปโอ้อัดเข้าลำตัวครับเห็นแล้วครับว่าโพย่านี่อาการตอนช่วงพักยกนี่ถือว่าหายใจแรงเลยนะครับนี่ฮะเกาะติดถึงตัวเกาะก่อนแล้วเสียบเน้นตีครับปิดมาปิดมาแล้วตีโอ้โหโดนแบบนี้ครับโดนเข้าไปหลายๆทีหายใจทั่วท้องหรือเปล่าเลยครับถึงตัวอีกแล้วถึงตัวอีกแล้วไม่ให้โดนหมัดครับแล้วก็ถึงตัวพยายามเนี่ยครับพยายามขวางหน้าพยายามอาศัยเข่าเสียบครับโอ้โหดูครับเอียงเลยครับแม่จังหวะโดนขวางนะครับโพย่าเดินลุยต่อครับปล่อยลำตัวสกัดไว้ชัยบุรีไม่สนใจยิงโดนก็ยิงเดินถึงตัวหายใจก็ต้นคอเข้าไปหายใจลดต้นคอเข้าไปโหนี่ไม่ใช่ท่าฤาษีดัดตนนะครับดึงขวางหน้าแล้วเสียบครับโอ้โหโอ้โหแม่จังหวะสอกกลับแม่เพิ่งจะเห็นนะครับวันนี้ลูกทีเด็ดของโฮย่าเนี่ยแต่ว่ามาเจอแบบนี้ครับเบียดเสียดสีไปแล้วนี่โอ้สภาพชักจะแย่เหมือนกันครับนักมวยอิหร่านเอาครับแม่ตุ้ยท้องได้ชัยบุรีนี่แรกเลยครับต่อยมาก่อนมาเดี๋ยวขอถึงตัวครับนี่ฮะปั้มแล้วตีโอ้โหจะดิ้นไม่ออกเหมือนกันครับโพย่านักชกอิหร่านนี่ฮะเป่าปากเลยให้ต่อยก่อนทีนึงครับที่เหลือของผมครับชัยบุรีบอกที่เหลือของผมครับข้าหมัดซ้ายครับดอกนี้ครับลุกขึ้นมาลุยต่อครับเสียหลักไปเล็กน้อยถึงปานกลางโดนหมัดแล้วโดนหมัดแล้วโพย่าหมัดไหนหมัดขวาหมัดซ้ายแม่ไม่ต่อยเขาเสียหลักพอดีชัยบุรีเนี่ยรอเคลียร์ขาหน้าเลยนะครับเดียวไม่คาราวะแต่โอ้ยแม่แต่ว่าขวาหลังแม่โดนเขาเต็มหมัดเหมือนกันครับชัยบุรีจะไปประมาทไม่ได้เลยครับ
หมัดของโพย่าเนี่ยถือว่ายังหนักแรงอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายครับเขายังมาเป็นชุดเอาครับแม่โดนทุบเข้าไปเหมือนจะหมดจะหมดครับแต่ว่าหมัดยังออกได้ลุยต่อครับโพย่าควงหมัดควงกับปั้นเลยครับแม่ทุบเข้าไปแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหเกือบไม่รอดเหมือนกันครับระวังนะครับระวังยก4นะฮะฮะเสมอนี่มียก4นะบอกก่อนยก4เหรอ โอ้โหถ้าต่อเวลาน่ากลัวมากเลยนะโอ้โหอ้าวดูภาพช้าหน่อยครับจังหวะสอกกลับครับทีเด็ดของเขาที่ไฟที่แล้วเคยเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาเลยครับซ้ายล้วงลำตัวจังหวะนี้นี่ครับซ้ายครับเกี่ยวได้แล้วต่อยบวกกับชัยมงคลที่เสียหลักพอดีแต่ก็โดนเต็มๆเหมือนกันนะซ้ายนี่เกือบเข้าคางครับแล้วก็จังหวะท้ายครับนี่ครับโอ้จังหวะไล่ทุบของทางด้านโพย่าครับดูครับโอ้หมัดนี่แม่นเลยนะฮะ1 2มาเป็นชุดครับนี่โอ้โหขวานี้นี่เต็มหมัดเลยครับแล้วก็อีกทีนึงครับนี่ฮะแหมเน้นไปที่หมัดขวาครับแล้วก็เนี่ยทุบเข้าซอกคอครับหมัดนี้โอ้และผลการตัดสินของกรรมการAnd the winner is White Corner Poya Brodyman. ก็เป็นโพย่าครับนักมวยจากอิหร่านที่ฝ่ายชนะไปครับโอ้ชัยบุรียังชนะอิหร่านไม่ได้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบคาดเชื่อท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อเลยนะฮะว่าคู่ต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศหรือรอบตัดเชือกคู่ที่1 นะครับของมวยรอบรุ่น69กิโลกรัมใครชนะจะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันฮะว่าใครจะตีตั๋วเข้าไปรอก่อนซึ่งคู่นี้และคู่ต่อไปเราจะได้เห็นว่ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นใครนะครับเอาละครับสำหรับนักมวย White Corner He's from อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ Please welcome จอมท้าชนเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome ขุนศึกประสาทหินยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึ้งมาค้นหานักชกที่จะเข้าสู่รอบชิงกันนะครับโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการสมชายกะโฮทองกรรมการบุญจรเพ็งวึกและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้นี่เป็นรอบตัดเชือกนะครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับระหว่างยอดเทวินกับเพชรนิยมส่วนคู่ต่อไปครับชนะชัยปะทะกับสิงห์ขาวมีเพียง2คนเท่านั้นนะครับผู้ชนะเท่านั้นครับที่จะเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนักชกวัย22ปีจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษส่วนสูง182นะครับชกมา56ชนะ39แพ้16เสมอ1จอมท้าชน
เพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือเขาหนักเขาแน่นเลยนะครับคนนี้ส่วนนักชกมุมดำครับรายนี้นี่อายุ20ปีนะครับสูง172นะครับ76ครั้งชนะ55แพ้16แล้วก็เสมอ5ครั้งครับจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับขุนศึกปราสาทหินยอดเทวินมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในคู่นี้ครับไทยแพ้นี่ก็ตกรอบเลย20กับ22ปีครับทางด้านเพชรนิยมเนี่ยมากกว่า2ปีส่วนสูงนี่10เซนเลยนะครับถือว่าโดดเด่นเลยครับทางด้านเพชรนิยมเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นของใครนะครับใครจะผ่านเข้ารอบชิงครับระหว่างเพชรนิยมกับยอดเทวินครับยอดเทวินมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับลูกศิษย์ของรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงแหละครับก็ยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับได้รับรางวัลราชภัฏพุทธนากรครับล่าสุดตรงนี้นะครับเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับงานศิลปะและวัฒนธรรมครับจากสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยประจำปี2567ครับก็ได้จากความเป็นที่ว่าอนุรักษ์สืบสารศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยเลยครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงหรือว่าเดิมๆก็คือสำราญเดชสอด่านชัยอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยหลายเส้นครับครับอันนี้ดูลูกศิษย์แกบ้างก็มาดูนะครับยอดเทวินวันนี้เนี่ยจะทะลุเข้าสู่รอบชิงได้หรือไม่ครับในการเจอกับขุนเข่าอย่างทางด้านเพชรนิยมในส่วนของประธานผู้ตัดสินของเราครับก็ฝากแจ้งมานะครับว่านักมวยทุกคนครับสามารถที่จะโชว์ศิลปะแม่ไม้เวทไทยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะท่าม้าดีดกะโหลกครับทำได้เลยครับถือว่าเวทีไทยไฟลีกของเราเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้เวทไทยครับเอาครับยกแรกเราสองคนทำได้ไหมเดี๋ยวให้พี่แสนชัยสอนแล้วกันหัวคอหักครับ ไม่ง่ายนะแต่พี่แสนชัยก็ทำบ่อยไม่เกินครับในเวทีไทยไฟมาดูครับคู่นี้ครับโอ้โหมุมขาวก็ใหญ่เหลือเกินนะผู้ชายส่วนมุมดำนี่ฝีมือไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวดูว่าแบบไหนที่จะเข้าตาครับฝีมือจัดจ้านหรือว่าเข่าในเหนียวแน่นครับแล้วต้องชกละเอียดด้วยนะครับไฟนี้มีความสำคัญทำให้นักมวยกดดันไม่กล้าชกกรรมการก็ต้องเร่งหน่อยเพราะว่าใครแพ้ม้วนเสือกลับบ้านใครชนะได้เข้าชิงนะความสำคัญที่แตกต่างกันชัดเจนเลยใช่ครับความฝันในการจะเป็นแชมป์สักครั้งหนึ่งครับนักมวยเอาครับเกมเปิดแล้วเริ่มจะท้าชนกันแล้วครับตอนนี้ต่างคนต่างระวังตัวครับแต่ว่าก็ต้องรู้วิสงก็เป็นอย่างดีครับว่าโดนแล้วเนี่ยโอกาสหลับหล่นครับมันมีสูงครับแบบคาดเชือกด้วยละเอียดละเอียดครับไม่ประมาทครับเจาะล่างไปยอดเทวินเพชรนิยมเตะซ้ายยอดเทวินนี่ก็ฝีมือดีสายตาดีครับเดี๋ยวดูว่าจะผ่านด่านหินได้หรือไม่ครับเพชรนิยมเองก็หลังๆนี่ฟอร์มพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับมีความแข็งแกร่งแล้วหินก้อนใหญ่ด้วยนะเสียงอะไรครับแหมโอ้คนละแปะสองแปะเอาไปขวาไปครับเริ่มจะขยับเดินเข้าหาครับยอดเทวินเพชรนิยมเนี่ยคุมสถานการณ์ครับมีแข้งขวาเนี่ยคอยสกัดเอาไว้นี่ฮะเตะรบกวนครับแบบนี้ก่อกวนไปก่อนครับเดี๋ยวมีทีเด็ดครับเดี๋ยวดูครับก่อนหนักบ้างแรงบ้างนะครับมีออกเพื่อหวังผลมีออกเพื่อรบกวนสมาธิของคู่ต่อสู้ครับแยกมาสับมือลุยกันต่อขวากับขวาครับทางเดียวกันแข้งขวาของยอดเทวินเพชรนิยมยังไม่เร่งไม่รีบที่จะคืนครับใจเย็นนิ่งๆออกไม่ออกแต่อย่านิ่งเกินนะเดี๋ยวกรรมการก็ต้องเร่งอีกครับสายหน้าไม่โดนขวาหลังไม่โดนโอ้ยอาจารย์อยู่ไม่เรียวรอทำโทษอยู่แล้วครับโอ้โหแต่หัวเต็มข้อเลยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาWe'll be right back.
มาลุ้นกันต่อนะครับไปดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับกับผู้ตัดเชือกครับรอบรองชนะเลิศไทยไฟลี่69กิโลกรัมนี่ครับแหมหลุดแล้วโดนทันทีเลยครับจังหวะโยกหลอกแล้วสับเข้าไปครับเข้าลำตัวสวยงามครับแข้งจอมบึงยกนี้นี่เกมน่าจะเปิดมากขึ้นแล้วล่ะครับดูยกแรกนี่เก็บทรงกันไปพอสมควรทั้งเก็บทรงทั้งแบบกดดันตัวเองเหมือนกันได้บางทีนะใช่ครับยกนี้น่าจะเริ่มคลายความกดดันนะครับเริ่มจะเผยไตกันมากขึ้นเลยครับยกที่2ของทั้งคู่มุมดำนี่ยอดเทวินมุมขาวนี่เพชรนิยมเตะซ้ายไปเตะขวาคืนมาแต่เพชรนิยมก็ยังไม่ได้ใช้ความใหญ่ให้เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับไฟนี้ยังตามความเร็วของยอดเทวินไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่ยังเกรงกันอยู่ครับช่วงต้นยก2นี่ครับแหมมีหมัดมาแล้วยอดเทวินพยายามจะยิงหมัดไปก่อนหรือว่าโยนหินถามทางครับแบบนี้เอาครับมีขวามาครับเนี่ยเริ่มที่จะเดินเบียดเข้าไปใกล้ๆแล้วครับเพชรนิยมพยายามใช้ความใหญ่แล้วครับเดินกระชับพื้นที่เข้าไปครับกะว่าถึงตัวติดตัวครับเพชรนิยมครับแต่ว่านี่พอช้าปุ๊บโดนแข้งครับช้าปุ๊บโดนดักเสียบครับเอาตัวเองมีศอกมีเข่าคืนไปเหมือนกันเอาแต่ซ้ายมาแล้วหมัด1 2ดักไว้ก่อนยอดเทวินเดินไม่เร็วหรือว่าเดินแบบมั่นคงครับทางด้านเพชรนิยมเริ่มจะเน้นอาวุธให้หนักแรงขึ้นครับต่อยให้เข้าตากรรมการยอดเทวินก็ดูผ่อนคลายกว่านะครับก็เนี่ยสายตานี่จับจ้องเลยครับนี่ฮะรอเตะขวาอยู่แม่แต่ว่าโดนเข่าแล้ววงในใกล้ชิดติดตัวเสียบเข้าไปครับห่มตีครับแบบนี้เน้นวงในยังไม่มีจังหวะครับกดแยกออกมาครับสู้กันต่อนอกของนายครับนอกของนายในฉันขอได้หรือเปล่าครับเพชรนิยมน่าจะว่าในลักษณะแบบนั้นนะครับหมัดขวามาไม่โดนครับยอดเทวินเพชรนิยมหูหมัดขวาเวียงมาแล้วเตะซ้ายอ้าวแม่จังหวะจะเข้าไปประกบประชิดตัวครับเจอหมัดของยอดเทวินดักไว้เหมือนกันนะถือว่าเป็นจังหวะขโมยต่อยที่สวยงามเลยครับมาในจังหวะที่พอดีมากๆโอ้โหเพชรนิยมก็เลยไม่กล้าที่จะผีผามครับแบบนี้ตัวจังหวะบวกครับแข่งไปคนละทีเอาแข่งซ้ายเริ่มจะขยับเกมขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านเพชรนิยมนี่ฮะวงในใช้ความใหญ่นะครับแต่ยังตีไม่ถนัดก็แยกมาครับแยกมาแล้วก็ลุยกันต่อเตะไม่เตะครับหาช่องหาจังหวะนี่ยึกยักยึกยักครับมีแหมสะดุดจังหวะไปนิดนึงครับเจอแข้งซ้ายหมดยก2ครับเพชรนิยมครับพยายามลุกไล่ยอดเทวินกดดันเข้าไปนี่ครับตอกใกล้ๆครับดูจังหวะเกี่ยวเกี่ยวมาแล้วแทงครับแล้วแม่จะสอกต่างแล้วดีว่ายอดเทวินเนี่ยกันไม่ได้นี่หมัดขวานี่ถึงนะครับโดนเหมือนกันครับแทงซ้ายตามมา
แล้วก็จังหวะบวกหมัดครับเกือบหลับเนี่ยนะครับหมัดนี้ด้วยความที่วินาทีสำคัญมันแพ้ไม่ได้ครับทำให้เกมเนี่ยมันกดดันเหลือเกินสุดท้ายก็เดินทางมาถึงยกนี้จนได้ครับยกสุดท้ายทั้งคู่อยากเข้าชิงชนะเลิศนะครับนี่เป็นรอบตัดเชือกนะครับมารอบไทยไฟท์ลีกคาดเชือก69กิโลกรัมครับรอบตัดเชือกรอบรองครับใครจะเข้าไปยืนเป็นผู้ชิงชนะเลิศคนแรกครับระหว่างยอดเทวินกับเพชรนิยมครับยกนี้รู้คำตอบครับหรือก็ยังรักษาจังหวะกันอยู่ครับยอดเทวินก็ไม่เข้าครับส่วนเพชรนิยมเนี่ยยกนี้เดี๋ยวดูว่าจะเดินได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านี่ครับยอดเทวินขยับมาบ้างเหมือนกันแทงซ้ายหน้าครับดอกนี้ได้อาจจะไม่บู๊ดุดันครับเพราะว่าเน้นคุณภาพอาวุธครับนี่ครับโดนครับนี่จังหวะถึงแรกก็แรกเหมือนกันครับเข้าไปใกล้ๆครับทางด้านเพชรนิยมมีจังหวะเร่งจังหวะผ่อนจังหวะเข้าเบรกนะครับมาถึงตรงนี้ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่ครับจับได้แต่ว่าแหมยังเอาคืนไม่ได้ไม่อยากให้หลุดไม่อยากให้หลวมนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันเหลือเกินครับเตะปลายเสียบคืนตีขวาตีเข่าขวาครับตีเข้าไปครับขณะที่ยอดเทวินก็พยายามกดแขนของเพชรนิยมเอาไว้ครับจังหวะวงในต่อวงในก็ใช้ความใหญ่ครับตอนนี้เพชรนิยมดูว่าเดินก็จริงครับแต่ว่าเดินแบบรัดกุมยอดเทวินก็พยายามสร้างจังหวะเนี่ยรอดักแข้งครับนี่แข้งซ้ายขวาไม่ถึงนี่ดูครับเอาถึงตัวแล้วส่วนใหญ่เกมก็จะเป็นแบบนี้วนไปแล้วครับวงนอกยอดเทวินเตะได้วงในพอกระชับพื้นที่ได้นี่ก็ตีได้ไม่เยอะครับนะเพชรนิยมค่อนข้างจะอึดอัดทั้งคู่ครับเพราะว่ากดดันอย่างที่เรียนไปครับเป็นไฟสำคัญใครชนะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับเกมก็จะแหมกดดันแบบนี้ครับบางทีก็แหมก็กดดันก็ไม่ค่อยกล้าออกด้วยการอมัดแทงขวามาแล้วคืนด้วยหมัด1 2ครับแบบนี้น่าจะได้ตัดสินกันด้วยกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับแบบนี้เดี๋ยวดูครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนเน้นอาวุธนะครับอาวุธที่เข้าเป้าปราศจากการป้องกันครับนี่คือได้คะแนนครับเตะซ้ายแล้วเสียหลักไปช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะไปยืนรอในรอบชิงเจอแล้วแม่หมดยกสุดท้ายโอ้เอาละครับแบบนี้นี่จะไปที่มุมไหนครับมุมดำหรือว่ามุมขาวโอ้ถือว่าดีคนละแบบนะครับยอดเทวีนี่แข่งเร็วส่วนเป็นนิยมก็มีความนี่ครับช้าๆชัดๆครับแข้งขวาของยอดเทวินครับแล้วนี่ครับวงในฮะถือว่าดุดันเลยนะครับเพชรนิยมจังหวะเสียบมาครับนายใหญ่อยู่แล้วครับเตะเข้ามาวงในก็ใหญ่ครับเพชรนิยมครับหมัดนี้แล้วเตะซ้ายครับยอดเทวินก็มีดักเนี่ยครับหมัดคอยดักคอยโต้เอาไว้ครับผู้ชมครับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกในรุ่น69กิโลกรัม and the winner is white corner เพชรนิยมครับสีสเกตโอ้ก็เป็นความดุดันของเพชรนิยมครับที่เป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะทางด้านยอดเทวินไปครับเข้าสู่รอบชิงเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชนะชัยกับสิงห์ขาวครับท่านผู้ชมเรากลับมาลุ้นกันต่อนะครับกับคู่ที่2ในการตัดเชือกของรุ่น69กิโลกรัมครับ
สำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he from อำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับ please welcome จอมเดือดเมืองสิงขรสิงขาวฉลามศึกมวยไทยเย้และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิ Please welcome นักรบพญาแลชนะชัยช่อชนะมวยไทยเดินทางมาถึงคู่ที่7ของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะตามเพชรนิยมไปครับคู่นี้มีกรรมการภูกิจพรามประยูรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรเอกวนกรรมการสมชายกับโฮทองและกรรมการพงพัฒน์ว่องไวแม่ก็ทางด้านเพชรนิยมนะครับถือว่าดุดันครับใช้จังหวะเดินเกมรุกครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเข้าสู่รอบชิงนะครับในไทยไฟคาดเชื่อพิกัด69กิโลกรัมเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองครับปิดท้ายค่ำคืนไปดูประวัติของนักชกมุมขาวครับนี่คือนักชกวัย30ปีจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลาส่วนสูง182นะครับชกมา82ครั้งชนะ52แพ้28เสมอ2จอมเดือดเมืองสิงขรครับสิงขาวฉลามศึกมวยไทยส่วนนักชกมุมดำครับรายนี้22ปีนะครับ69กิโลกรัมสูง180ครับตัวสูงยาวเลยแหละครับ55ครั้งชนะ40แพ้14เสมอ1ครั้งนักรบพญาแลชนะชัยช่อชนะมวยไทยชกทั้งไทยไฟท์ลีกแล้วก็ไทยไฟท์ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวดูแล้วครับคู่นี้ใครชนะก็จะไปเจอกับผู้ที่ยืนรอชิงในรอบชิงชนะเลิศอยู่แล้วอย่างเพชรนิยมที่เพิ่งชนะยอดเทวินไปเมื่อคู่ที่แล้วครับนี่ครับก็เป็นการเทียบสัดส่วนของนักมวยทั้งคู่นะครับทางด้านชนะชัยเดชอ่อนกว่าถึง8ปีด้วยกันประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้านะครับกลับมาชมสุดยอดมวยบู๊แห่งยุคครับอย่างทางด้านดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์ครับเสริมความมันด้วยธงชัยเพชรรุ่งเรืองเพชรเอกบ้าไร่มนทางเงาปีศาจอนิตยาพรยืนสดกับนักมวยชาวต่างชาตินะครับสัปดาห์หน้าครับติดตามกันเลยครับที่ช่อง8กฎหมายเลข27 18 นาฬิกาเป็นต้นไปเหมือนเดิมเดี๋ยวดูครับคู่นี้ใครจะเข้าไปชิงกับเพชรนิยมนะครับแล้วดูด้วยว่าชนะชัยวันนี้จะโชว์เขาลอย2ชั้นหรือเปล่าครับจับตาดูดีๆครับนี่ครับเตะซ้ายมาซ้ายหน้าครับโดนต่อยหมัดมาก็เลยเตะคืนครับซ้ายหน้าของสิงขาวบ้างดูครับวัดกันที่หัวใจวัดกันที่ร่างกายครับใครจะเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงจะเป็นชนะชัยหรือว่าสิงขาวนี่ครับชนะชัยเดินหัวแทงก่อนเลยนะครับแม่ไม่ต้องรีรอกันนานครับดูอาวุธโดดเด่นครับวันนี้ชนะชัยเดี๋ยวดูครับว่าจะยืนระยะได้จัดจ้านแบบนี้เนี่ยตลอดเกมการแข่งขันหรือเปล่าครับมาครับมีหมัดยิงลำตัวมาครับสีขาวตรงนั้นจะเป็นจุดสำคัญด้วยนะครับการยืนระยะครับแต่ตอนนี้วัดกันที่อาวุธก่อนครับโดยเฉพาะแข้งยาวๆครับแข้งยาวๆนี่มาแล้วครับสีขาวชนะชัยยังไม่โต้แต่ก็เล็งอยู่ครับเล็งอยู่ครับผ้าต่างคนต่างเตะครับแล้วเล็งที่ฐานล่างเหมือนกันด้วยครับจังหวะเมื่อสักครู่ดูแล้วนี่ต้องบอกว่าความเก่าครับของสิงขาวขยับเกมเดินเลยนะครับเดี๋ยวดูชนะชัยครับแม่นี่ครับแข้งลำตัวเกือบเหมือนกันครับหืมหมัดขวานี่มาแรงครับโอ้สอกอีกทีครับแม่มีอาการหรือเปล่าครับสิงขาวตัวนี้นี่ชนะชัยครับมารูปแบบใหม่ครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้สวยงามรวดเร็วมีจุดขายครับแต่บางครั้งครับโดนแล้วก็อาจจะมีอาการไม่ดีครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเห็นครับว่า
สิงขาครับเริ่มจะเพียงพับเหมือนกันเมื่อกี้แกเกาะแขนแล้วเสียบเลยนะ มีจังหวะกดแขนแล้วก้าวไปเสียบครับชนะชัยชอชนะมวยไทยต่างคนต่างเตะครับอีกคนข้างล่างอีกคนนึงขึ้นก้านคอเล็งไว้แล้วถีบก่อนทำลายจังหวะปะขยับมาบ้างครับลดความตึงเครียดกลับมาชิงเดินอีกครั้งนึงนะครับชนะชัยวันนี้นี่ดูมุ่งมั่นเหมือนเฟรดครับอยากจะเข้าชิงให้ได้สิงขาวก็รู้จักคนหนักคนเบาครับเห็นว่ารุ่นน้องหนักแรงอยู่นี่ก็พยายามที่จะไม่ปะทะตรงๆนี่ครับโอ้หมัดลำตัวแต่หนึ่งสองอันตรายแหมโดนมากระยักคิ้วใสเลยครับโดนต่อยลำตัวหมดยกแรกครับต่อนะครับผ่านไปแล้ว1ยกครับกับคู่รอบรองชนะเลิศนะครับมวยรอบไทยไฟท์คาดเชื่อพิกัด69กิโลกรัมดูจังหวะ2เกือบโดนครับแม่ดีว่ายังเอ็นตัวหลบไปได้ครับทางด้านสิงขาวฉลามศึกมวยไทยนี่โหจังหวะตัดลำตัวครับ1 2เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับยก2ใครจะตีตัวเข้าสู่รอบชิงครับตามมานั่นเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือไปครับเอาครับเน้นอาวุธนะครับใครออกได้เยอะกว่าก็ได้เปรียบนะครับเอาครับยกนี้นี่เหมือนสิงขาวจะทำเกมบ้างนะครับเอาขยับเดินเริ่มจะกดดันทางด้านชนะชัยเหมือนกันครับนี่ครับเอาเตะซ้ายหน้าไปก่อนชนะชัยเสียบเข่าดูวันนี้นี่ดุดันเหลือเกินครับร่างกายเข้าที่แล้วแม่ก็สอกปราบอีกไม่โดนโอ้โหท่ายากมาแล้วครับท่ายากมาแล้วมัด1 2 3เตะซ้ายโอ้ยเอ้ยใต้หายใจคว่ำหมดเลยโอ้โหแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเตะถวายเจ้าครับเตะล้มทั้งยืนลุยต่อครับสิงขาวแม่มาดุดันครับยกนี้นี่ครับพอทำเดินทำนี่ก็เหมือนจะได้เปรียบขึ้นมาเหมือนกันครับโอ้ชนะชัยนี่ต้องแก้จุดนี้ได้ครับอาวุธดีแต่ว่าความอดทนครับความทนทานนี่อาจจะยังเป็นคำถามอยู่อาวุธตอนนี้หวังผลทั้งคู่หวังผลทั้งคู่นะครับอาวุธของทั้งคู่ครับยังไงเล็งแล้วหมัดลำตัวมาเตะจ่อล่าขึ้นเอาสิเจ็บ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 ใส่แบบไม่ยั้งผู้ชายเตะซ้ายขึ้นเอาครับแม่ต่างคนต่างโดนต่างคนต่างได้ครับแบบนี้ถือว่าได้ลุ้นกันยาวๆเหรอครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับใครจะมีทีเด็ดกว่ากันชนะชัยหรือว่าสิงขาวทีเดียวรู้เรื่องนะครับแบบนี้นี่มาแบบหนักแรงๆครับอาวุธหวังผลโอ้โหไม่มีหลอกให้ตายใจครับต่อยหมัดโอ้รับตัวไม่ดีครับหล่นเลยครับแม่ครับชนะชัยครับแม่ยกแรกนี่ทำได้ยก2เจอลำตัวครับหมัดแรกพยายามกัดฟันแล้วนะผู้ชายพยายามกัดฟันจะสู้ต่อคือก็จุกแต่เก็บอาการไว้แต่หมัดที่2อ่ะสิโอ้นี่ครับเรียบร้อยเลยครับพี่เอกครับแม่ชัยชนะนี่ตกเป็นของสิงขาวเลยสิงขาวก็โดนนะไม่ใช่ไม่โดนเออยกแรกนี่ทําท่าแย่แล้วครับดูเหมือนเจ็บขากับยกแรกมั้ยอ่ะเออนี่เหรอครับไทยไฟท์ลีกครับไม่มีอะไรแน่นอนจริงครับบนสังเวียนแห่งนี้โอ้โหวัดกันที่หัวใจครับแต่หัวใจของมุมดําอย่างชนะชัยก็พยายามท้องอีกทีหนึ่งครับดูครับขวานี่มาครับ
แล้วโอ้โหไม่ไหวนะครับแล้วดูที่หน้าท้องที่โดนไปหลายพิษหลายสงแล้วนะครับแดงเป็นปื้ดเลยครับแล้วโดนยับมาที่จุดเดิมครับจุกพยายามเก็บอาการแต่ช็อตนี้ไม่ไหวจริงๆครับโดนลำตัวแล้วครับแบบนี้นี่ต้องบอกว่าโดนเจ็บโดนเห็นเลยฮะโอ้โหชนะชัยยกแรกทำได้ดีครับแต่ว่าสุดท้ายครับคนที่ได้รับการชูมือครับเข้าชิงกับเพชรนิยมนี่ก็คือสิงห์ขาและผลการตัดสินนะครับผู้ที่จะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศอีกคนหนึ่งนั่นก็คือสิงห์ขาว from สงขลาครับก็เป็นสิงห์ขาวครับเข้าชิงกับเพชรนิยมครับรอบชิงเนี่ย3มีนาคม2567นะครับท่านผู้ชมครับผู้ชิงแชมป์ไทยไฟท์1นะครับในรุ่น69กิโลกรัมนะครับผู้ที่จะเข้าไปชิงคือเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือพบกับสิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยยิมครับรับประกันว่าเวทีไทยไฟท์ลีกณ Beat Activeไปเทพบุรีจะต้องเดือดระอุอย่างแน่นอนครับ